เรามาดูกันครับว่าตู้ห่าวเวอร์ชั่นอเมริกาเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากนักธุรกิจสีเทาซึ่งเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนี้ผมอยากจะเคลียร์กับท่านสักนิดนึงก่อนว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีข่าวเรื่องธนาคารอเมริกาล้มหลายคนก็บอกโอ้ยเฮ้ยอเมริกาล้มข่าวใหญ่มากนะครับในประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะสื่อทีวีที่เขาเดี๋ยวนี้นี่สื่อติ่งวังนะครับสื่อติ่งเผด็จการไทยเนี่ยเขาเชียร์รัสเซียเขาเชียร์จีนก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นสิทธิของท่านที่จะเชียร์แล้วเขามักจะให้ข้อมูลกับอเมริกาผมไม่ได้มาปกป้องอเมริกาหรือมาแก้ต่างให้แต่บางทีเห็นข่าวแล้วเราหัวเราะครับไม่ต้องใครแล้วไอ้ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อมันนะโอ้โหออกข่าวมาได้ยังไงบอกว่าแบงก์อเมริกาธนบัตรอเมริกาจะเป็นแบงก์กงเต็กคนอเมริกากำลังหนีออกไปอยู่เม็กซิโกแล้วก็ถ่ายข่าวมาโอ้โหมีรถวิ่งไปที่ชายแดนเม็กซิโกที่รัฐที่เมืองลอสแองเจลิสเนี่ยนะผ่านซานดิเอโกลงไปนั่นน่ะผมก็มาแก้ข่าวบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วยังบอกว่าอีก15วันแบงก์ดอลลาร์จะเป็นแบงก์กงเต็กเอ้ยนี่มันฟาดมันต้องจะพอปีแล้วที่ออกข่าวกันเนี่ยนะที่คนเขาไปเม็กซิโกเนี่ยทุกวันศุกร์คนอเมริกันเนี่ยเขาจะไปเที่ยวเม็กซิโกกันขับรถไปเที่ยวขับรถไปทำฟันเพราะว่าฝั่งเม็กซิโกนี่ราคาฟันทำฟันมันถูกกว่าฝั่งอเมริกาหมออเมริกาเนี่ยครับอยู่ฝั่งเม็กซิโกตรงชายแดนนะที่ฮัวนาผ่านเมืองซานดิเอโกเข้าไปเลยแล้วตรงนั้นน่ะต้องระวังนะครับออกง่ายครับอเมริกานี่ออกง่ายแต่เข้ายากถ้าออกไปแล้วไม่มีหลักฐานแล้วเรียบร้อยกลับเข้ามายากคนเขาจะไปทำฟันกับฝั่งเม็กซิโกวันศุกร์วันเสาร์อย่างเงี้ยเพราะว่าที่นั่นมันถูกกว่าเพราะว่าไม่มีประกันไม่ต้องเสียอินชัวรันนะครับก็ไออินชัวรันนี่ก็หลายตังค์ดังนั้น เรื่องข่าวของธนาคารล้มเนี่ยมันจึงกลายเป็นข่าวใหญ่ในเมืองไทยแต่ผมเองเห็นว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากจะเอามาคุยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เก็บแต่ผมเล่าเรื่องให้ท่านฟังไปเมื่อคราวก่อนคงจำได้นะครับที่ผมพูดถึงการต่อสู้ของสกุลเงินเนี่ยครับสงครามสกุลเงินนี่ผมพูดไปเมื่อวันที่13มีนาคมนะครับสงครามสกุลเงินเส้นทางเดินจากยูเครนปัญหาที่จีนกับรัสเซียจับมือกันเพื่อจะสร้างสกุลเงินของเขาขึ้นมาแทนอเมริกาผมบอกนั่นเป็นผลจากความขัดแย้งในยูเครนแต่ว่ามันจะเดินต่อมาได้ไหมท่านไปดูบทนี้ก็ได้นะครับในวันจันทร์ที่13ก็จันทร์ที่แล้วนั่นแหละครับแล้วช่วงเวลานั้นเองครับก็มีผลข่าวออกมาว่าธนาคารในอเมริกาล้มหลายธนาคารที่ผมบอกว่าไม่อยากเก็บมาเล่าเพราะว่าเรื่องอื่นๆมันกว่าแต่ถ้าไม่พูดซะเลยท่านจะบอกแหมพอทีธนาคารในอเมริกาล้มคุณสุนัยโปรอเมริกาหรือไงเลยไม่เล่าก็เลยรู้สึกว่าอาจจะฝ่ายตรงข้ามอาจจะโจมตีได้เลยเล่าสักนิดหนึ่งธนาคารที่ล้มในอเมริกาล้มจริงๆครับรู้สึกว่าจะล้มอยู่3ธนาคารมั้งนะครับมันมี SVB นะครับชื่อก็คือชื่อย่อว่า SVB ก็คือ Silicon Valley
แบงค์ซิลิคอนแวลเลย์แบงค์นี้ก็ล้มแล้วมันก็เกิดมีการล้มต่ออีกครับปรากฏว่าเขาบอกธนาคารพวกนี้เนี่ยมีซิลิคอนแวลเลย์แบงค์นะฮะ SVB เนี่ยนะแล้วก็ซิกเนเจอร์แบงค์แล้วก็มีอะไรอ่ะมีแบงค์ซิลเวอร์เกตแบงค์เป็นธนาคารไม่ใหญ่มากแต่ก็แน่นอนนะครับเมื่อเป็นธนาคารก็หลายสตังค์เงินทุนนะฮะแต่ว่าทางประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขาประกาศอุ้มหมดเลยบอกไม่ต้องตกใจใครที่ไปถอนเงินเนี่ยไม่ต้องตกใจรัฐบาลกับแบงค์ธนาคารกลางเนี่ยเขารับรองว่าได้เงินคืนไม่ให้ตกใจคืออัดฉีดเงินเข้าไปนะครับเขาก็มีการวิเคราะห์ว่ามันเป็นผลมาจากหนึ่งการผันผวนทางการเงินนะครับซึ่งมีผลจริงๆอันนี้นะครับการขึ้นดอกเบี้ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะให้รักษาเรื่องปัญหาเรื่องเงินเฟ้ออะไรเงี้ยแบงค์ที่เล็กๆก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่เขาบอกว่าแบงค์ 2-3 แบงค์เนี่ยเป็นแบงค์ที่มีกิจการโยงอยู่ในสตาร์ทอัพคือพวกกิจการที่อยู่ในจีนแล้วเขาว่ามันมีการเชื่อมโยงกับจีนด้วยที่มีการปั่นข่าวขึ้นนะครับแต่ว่าที่ผมอยู่นี่บอกได้เลยว่าไม่มีผลกระทบอะไรแต่ว่าแบงค์ใหญ่ๆแบงค์ใหญ่ๆกับเป็นผลดีทำไมครับแบงค์เล็กๆล้มคนตกกระจายพอมีข่าวว่าไม่ดีปั๊บก็เลยไปถอนเงินก็ล้มสิครับล้มรัฐบาลก็ไปอุ้มคนที่ฝากเงินไว้ก็ถอนเงินมากองอยู่ที่แบงค์ใหญ่ แบงค์ใหญ่ๆก็เลยดีไปเอาเนี่ยสรุปได้เท่านี้แต่ถ้าท่านยังอยากจะรู้เรื่องรายละเอียดผมมีข้อมูลอยู่ครับแต่ว่าข้อมูลมันเยอะเนี่ยนะก็วันนี้ยาวเหมือนกันเนี่ยผมก็เลยตัดเรื่องนี้ไปก่อนก็ขอให้ท่านลองเขียนหนังสือเข้ามาดูก็ได้แล้วถ้าท่านอยากรู้ผมจะได้เอามาเล่าแต่ผมมีประสบการณ์อันหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องแบงค์ในอเมริกาเป็นประสบการณ์ตรงนะคือในอเมริกาเนี่ยแบงค์มันเยอะมากนะครับบางแบงค์เนี่ยนะถามคนอเมริกันเองนะไม่รู้จักอะครับยกตัวอย่างนะครับ Bank of Olaga เกิดมาเคยได้ยินไหมครับ Bank of Olaga ผมไปเห็นเมืองอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งครับชื่อเมืองโอลาก้าโอลาก้าอยู่ในไหนครับอยู่ในโรเจอร์คาวตี้ในรัฐโอคลาโฮมาฟังชื่อก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะโอลาก้าโอคลาโฮมาไอ้รัฐโอคลาโฮมาเนี่ยคนรู้จักเป็นภาษาอินเดียนครับแปลว่าประชาชนแดง วันหนึ่งผมคือผมใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาแบบเที่ยวไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผ่านเข้ามาในโอคลาโฮมาจะว่าหลงทางก็ใช่เพราะว่าพอเราตั้ง GPS ปั๊บมันก็พาไปมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยด้วยความไม่รู้ทางก็ไปตามทางก็ดีไปอย่างครับหลงทางตาม GPS ไปเนี่ยก็ไปเจอเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งนะครับชื่อโอลาก้าใน Google ก็มีนะณวันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปเปิด Google เลยครับเพราะไม่รู้ชื่อเมืองอะไรผมก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็ถามเขาว่านี่เป็นเมืองอะไรเนี่ยเขาชื่อบอกโอลาก้าผมก็ถามเด็กในปั๊มน้ำมันแปลว่าอะไรวะโอลาก้าเขาบอกแปลว่าเมฆดำชื่ออินเดียนตรงนี้มันมีเส้นทางรถไฟไอ้พอไปเห็นผมก็ชอบดูเลยครับแล้วเป็นที่มาที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังธนาคารโอลาก้านี่ที่ผมถ่ายรูปให้ท่านดูเนี่ยนะครับและตัวธนาคารก็เล็กๆอย่างเงี้ยครับ
ผมเข้าใจว่าจะมีอาจจะมีที่เดียวก็ได้นะผมก็ไม่รู้ถามใครก็ไม่รู้จักผมให้ท่านดูบรรยากาศรอบๆว่าเมืองมันเล็กยังไงเนี่ยครับภาพที่ผมให้ท่านดูนะฮะค่อยๆดูเนี่ยแล้วก็จะมีตรงกลางเมืองเงียบๆครับมีจะเรียกอะไรอนุสาวรีย์เหรอคนขี่ม้าพาม้ามากินน้ำเขาทำเป็นรูปโลหะทองบรอนซ์นะฮะเป็นวงเวียนแล้วก็เงียบๆครับในกลางวันปกติก็ไม่ค่อยมีผู้คนอะไรท่านดูจากที่ผมลำดับให้ท่านดูเนี่ยนะครับส่งภาพให้ท่านดูและระหว่างที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยปรากฏว่าเมืองนี้มีธนาคารที่ไม่มีใครรู้จักเลยครับจะมีสตังค์เท่าไหร่นี่ผมไม่รู้นะแล้วไอ้ชื่อโอลาก้าเนี่ยเป็นชื่อท้องถิ่นด้วยตาม Google เขาบอกว่าชื่อทางการเนี่ยชื่อโอโลก้าไม่ใช่โอลานะโอโลก้าแต่ว่าเป็นเมืองเก่าที่ตึกเก่าๆที่ตั้งที่นั่นอย่างธนาคารนี่คงเก่าแน่เขามักจะใช้คำว่าโอลาก้าออกเสียงเป็นโอลาก้าแต่ภาษาราชการโอโลก้าแล้วผมไปดูใน Google คนขอโทษนะประชากรเนี่ยเมื่อปี2020เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะมีอยู่พันกว่าคนนั่นเองแต่ตั้งธนาคารครับดังนั้นท่านดูจากสภาพเมืองที่ผมให้ท่านดูท่านก็คงจะเข้าใจด้วยโอ้การตั้งธนาคารในอเมริกาก็คงไม่ได้ยากผูกขาดแบบประเทศไทยนะครับอันนี้ผมเอาประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยเพราะมันมีแบงค์แบบท้องถิ่นอย่างเงี้ยเยอะเลยครับแบงค์อำเภอระดับแบงค์อำเภออย่าบอกว่าแบงค์ตำบลเลยแต่ผมดูไอ้เมืองโอลาก้านี่มันน่าจะเล็กกว่าอำเภอชุมแสงบ้านผมนะในแง่ประชากรนะฮะระดับตำบลนะครับแต่เขาก็ทำมาหากินเขาเป็นแบงค์อะรับฝากแถวนั้นอะก็ดังนั้นโอกาสที่แบงค์จะล้มเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องที่โด่งดังแต่ว่าเพียงแต่เรื่องของแบงค์ที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยว่าที่มันล้มเนี่ยเขาบอกว่ามันโยงกับประเทศจีนที่เชื่อมโยงอยู่ในประเทศจีนด้วยก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไปได้ที่มีการใส่ไฟส่งข่าวมานะครับแล้วก็มีการโจมตีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ลงรายละเอียดนะครับเอาว่าให้ท่านทราบว่าเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหธนาคารล้มในอเมริกานี่สุดในไม่รายงานเลยก็อย่างเงี้ยครับมาดูอันนี้ดีกว่ามาดูเรื่องตู้ห่าวเวอร์ชันอเมริกาดีกว่าผมทำรูปนี้ให้ท่านเห็นเนี่ยท่านจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยคุณประยุทธ์กับคุณอุปกิจไม่มีทางละครับที่จะแยกกันได้คุณประยุทธ์อุ้มอุปกิจจะไปสาบานกันที่ไหนว่าอุปกิจบอกผมไม่เกี่ยวประยุทธ์ไม่ได้อุ้มไม่มีทางละครับเพราะว่าไอ้พรรครวมไทยสร้างชาติตึกในกรุงเทพก็มากมายหรือประยุทธ์มันไม่มีสตังค์เลยครับถึงขนาดไปหาเช่าตึกไม่ได้เลยต้องมาอยู่ตึกของเจ้าอุปกิจสวอุปกิจแล้วอุปกิจก็ประยุทธ์เป็นคนตั้งเรื่องอุปกิจผมเล่ามากับท่านหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้ววันนี้ไม่ลงรายละเอียดแต่ผม ให้ท่านดูภาพนี้อยากจะให้ท่านเห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้วิธีการวิกฤตในเมืองไทยเนี่ยมันจะจบลงด้วยการหลั่งน้ำตานี้ได้หรือเปล่าวะแต่อเมริกาไม่มีหลังน้ำตาครับผมเอารูปของในกู้นี่แหละครับผมเลยเรียกตู้ห่าวง่ายๆจำง่ายดีเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนทำธุรกิจสีเทามีทรัมป์อยู่ข้างหลังในอเมริกานี่เสื้อแดงที่เป็นแฟนคลับทรัมป์ก็เยอะนะก
รธผมเลยนะเวลาผมพูดถึงทำในทางไม่ดีอันนี้ผมไม่ได้ว่าทำนะแต่ข่าวมันถึงกันครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ผมดูข่าวแล้วทำก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่ามีคนสนิทของทำเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอยู่กับคุณตู้เห่าเวอร์ชันอเมริกาชื่อแซ่อะไรเดี๋ยวบอกกันอีกทีแต่ว่าขอโทษนะฮะผมเอาข่าวมารายงานให้ท่านทราบเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอ้มันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนประเทศไทยเว้ยเพราะว่าอเมริกาเขาไม่ได้มีประมุขตลอดการไม่ได้มีใครที่มีอำนาจตลอดการตลอดชีวิตดังนั้นไอ้กระบวนการที่อำนาจมีประมุขรัฐมีอำนาจตลอดชีวิตมีแล้วก็ใครพูดถึงไม่ได้เจอ112ไอ้เนี่ยครับอันตรายที่สุดนะครับมันจะมีคนประเภทตู้ห่าวมันโหนเข้าไปในอเมริกาผมเข้าใจว่าเขาก็พยายามโหนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าคนที่ให้โหนเขาไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตทำอย่างเก่งก็8ปี4ปีแรกก็ไปก่อนนี่ว่าจะกลับมาอีกจะกลับมาอีกวันอังคารพรุ่งนี้ครับมีข่าวว่าทำจะถูกจับแต่ประเทศไทยเรานี่ประมุขแห่งรัฐอดีตประมุขแห่งรัฐโอ้โหยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินส่วนใหญ่ประมุขเรานี่ไม่มีเกษียณอยู่แล้วนะครับอยู่จนสิ้นชีวิตดังนั้นไอ้เรื่องคอนเซปต์อย่างนี้เอามาเทียบกับอเมริกายากดังนั้นความรุนแรงในเรื่องของการใช้อำนาจต่างๆในของทุนจีนสีเทาในอเมริกาเนี่ยมันจึงไม่มันอาจจะไม่มากเท่าไทยเดี๋ยวท่านดูเรื่องราวเองก็แล้วกันนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูข่าวทันสมัยก่อนสักนิดว่าเมืองไทยเนี่ยบางทีมันหาทางออกไม่ได้คนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาตกเป็นจำเลยในคดีอาญาศาลเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นนะครับดังนั้นกรณีของอุปกิจเนี่ยมีหมายจับแล้วผู้พิพากษาก็สั่งให้ตำรวจถอนหมายจับจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ผมคุยกับท่านมาแล้วท่านก็ทราบข่าวแล้วว่าสมาคมใหญ่ๆของตำรวจเขาหนุนสารวัตรเลยนะครับที่ต่อสู้เป็นคนไปขอออกหมายจับเขาบอกสู้ทำถูกแล้วนี่จะมากลัวอะไรผมถึงบอกว่าตอนนี้สัญญาณมันบอกจากเหตุการณ์นี้ว่าประยุทธ์มันหมดอำนาจแล้วตำรวจเขาก็ไม่ยอมแล้วมึงจะมาสั่งให้กูออกไงแต่ว่าเรื่องของอุปกิจเนี่ยมันเส้นใหญ่ทั้งประยุทธ์ไม่อย่างนั้นผู้พิพากษาจะเข้ามาช่วยได้ยังไงล่ะครับอธิบดีศาลอาญานี่รองอธิบดีศาลอาญามาสั่งตำรวจเลยให้ถอนหมายจับซะตำรวจก็ไม่ยอมถอนใช้สำเนียงข่มขู่เขาก็ไม่เขาสู้อะอย่างว่าก็เจอตำรวจอย่างนี้บ้างก็ดีก็เลยถูกย้ายตำรวจนะถูกย้ายโอเคมาดูเรื่องราวทีนี้เมื่อวันก่อนวันที่16 17คงผมว่าถ้าคุณอุปกิจเป็นจำเลยในศาลเสียนะบางทีจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องหลักการกฎหมายมีว่าถ้าขึ้นศาลแล้วห้ามวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นศาลสักทีพอจะขึ้นศาลศาลก็ช่วยอุ้มอีกไม่ให้ขึ้นศาลไม่มีโอกาสที่จะพิจารณาคดีของเขาแต่ปรากฏว่าวันนี้อุปกิจเป็นจำเลยของสังคมคนวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าจริงอยู่ครับคนวิจารณ์ไม่ติดตารางครับประชาชนวิจารณ์ไม่ติดตารางสื่อมวลชนลงข่าวไม่ติดตารางคุณรังสิมันโรมให้ข่าวคุณอุปกิจไม่ติดตารางแต่คุณอุปกิจแจ้งความจับสสโรมแล้วก็ขู่แจ้งความจับทุกหนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวอีตรงนี้แหละครับทำให้คุณอุปกิจต้องติดตารางสังคมคุณอุปกิจก็คงจะนึกในใจเอ๊ะกูจะเอายังไงดีวะเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ยอมแถลงข่าวในที่สุดก็เลยไม่ไหวเว้ย
เอายังไงดีวะก็เลยมาออกแถลงข่าวพอออกแถลงข่าวก็เลยสะอึกสะอื้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็เลยลงหมดอุปกิจปาจาริยางกูลชี้แจงทั้งน้ำตาตกเป็นเหยื่อทางการเมืองขอปกป้องสิทธิ์ด้วยการฟ้องก็ทำไมคุณไม่ให้เขาจับดำเนินคดีซะเลยแล้วก็เขาออกหมายจับคุณแล้วเห็นไหมข่าวสดก็ลงหลายฉบับก็ลงครับแต่ว่าเขาสื่อก็ชักต้องระวังเดี๋ยวมันจะฟ้องไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากเป็นจำเลยหรอกนะแล้วพอเป็นจำเลยปั๊บชีวิตก็ไปผูกกับศาลลงข่าวสารไม่ดีเดี๋ยวศาลก็จะลงโทษเราอีกเลยข่าวสดก็ลงบอกสว.อุปกิจหลั่งน้ำตายกมือท้าสาบานกลางสภาไม่ใช่ห้องประชุมสภานั้นอยู่ใต้ถุนเนี่ยที่แถลงข่าวแช่งคนใส่ร้ายให้มีอันเป็นไปเลยเอาเลยครับมีหลายฉบับลงนะครับช่อง7ก็ลงอุปกิจสว.แถลงทั้งน้ำตาตกเป็นเหยื่อการเมืองวอยทีวีก็ลงเดลินิวก็ลงผมเอาหลายฉบับมาพาดหัวเนี่ยมาดูให้ท่านเห็นเพื่อท่านจะได้บอกว่าเรื่องนี้ท่านจะรู้สึกยังไงการหลั่งน้ำตาเนี่ยนะมันจะช่วยไหมเอาละฉบับไหนจะช่วยอย่างไทยโพสต์ก็ช่วยเต็มที่นะอุปกิจแถลงร้องไห้ไปโกรธไปซัดมานะพงตำรวจคนที่ เขียนจดหมายเจ็ดหน้าที่ผมมารายงานท่านแล้วนะรายงานสารแล้วจดหมายนั้นหลุดไปซัดมานะพงตัดแชทสร้างหลักฐานเท็จจ่อส่งทนายฟ้องกลับเอาเลยแต่ประเด็นก็คือภาพของอุปกิจกำลังซับน้ำตาเนี่ยกลายเป็นลงข่าวทุกช่องเลยบังเอิญไอ้การซัดน้ำร้องไห้อย่างนี้เนี่ยในสังคมไทยถ้ามีอุปกิจคนเดียวผมไม่เอามาลงหรอกแต่ประเทศไทยนี่มันอย่างว่ามันเจอร้องไห้บ่อยครับ จำคนนี้ร้องไห้ได้ไหมครับเนี่ยไอ้เจ้าแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์วันที่จ่าคลั่งยิงประชาชนตายที่โคราชจนถึงวันนี้ไอ้เจ้าแดงร้องไห้พอเกษียณไปแล้วได้ไปรองราชเลขากูก็ไม่เห็นมึงแก้อะไรเลยนะไม่แก้อะไรเลยน้ำตามึงช่วยอะไรวะอันนี้ผมไม่ใช่มาโน้มน้าวให้ไม่ให้เห็นความสำคัญของน้ำตาอุปกิจนะแต่ผมเอาเรื่องราวของคนใหญ่คนโตคนดังในสังคมไทยที่ร้องไห้เนี่ยบางคนก็อาจจะร้องไห้มีเหตุผลน่าเห็นใจแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านเองผู้บัญชาการทหารบกหลั่งน้ำตารับผิดชอบเหตุการณ์ทหารคลั่งกาดยิงปรากฏว่าเช็คข้อมูลเข้าไปไอ้เจ้าแดงนี่ร้องไห้อยู่เรื่อยเลยไอ้นี่ทหารเจ้าน้ำตาและไอ้ที่มึงยิงเสื้อแดงเป็นยังไงวะฮะแหมไปได้เป็นผบ.ทบ.ไปกราบพ่อก็ร้องไห้ผมบอกนี่ตกลงเราจะแก้ปัญหากันด้วยร้องไห้แล้วก็จบข่าวละดังนั้นเรื่องของอภิรัตร้องไห้นี่ประชาชนประณามเพราะมันหนักกว่าอุปกิจหลักฐานที่ยิงประชาชนในเหตุการณ์ยิงเสื้อแดงใครก็เห็นทั้งด่าทั้งยิงทั้งไล่เตะนะไอตอนนั้นไม่เห็นมึงร้องไห้เลยลูกน้องมึงไปยิงประชาชนแล้วเป็นผลจากการบริหารของคุณนั่นแหละร้องไห้แล้วบอกอย่าด่าเลยครับอย่าด่ากองทัพให้มาด่าผมนี่แล้วก็ไม่เห็นมึงแก้อะไรเลยนี่ครับจนกระทั่งคนเขาแซวอันนี้ก็เลยข่าววันนี้วันจันทร์เหมือนเป็นข่าววันเสาร์เลยนะโจ๊กๆหน่อยเขาทำอัลบั้มแซวอภิรัตน์
อันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นกราฟิกเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันเลยเว้ยอัลบั้มของอภิรัตเสียน้ำตาหน้าทับบกโอ้โหอัลบั้มเพลงมีเพลงอะไรบ้างครับเขาบอกว่านักร้องเหรียญเป็นแผงแดงไทยคมไล่ยิงคนเสื้อแดงที่ไทยคมเนี่ยนี่แหละไอ้เจ้าอภิรัตเนี่ยเพลงที่อยู่ในอัลบั้มมีอะไรบ้าง 1. น้ำตาหล่นบนโพเดียม 2. ร้องไห้กับไม้น้ำตาจ่าแดง 3. น้ำตาจ่าแดง 2. ร้องไห้กับไมโครโฟนนะฮะ 3. น้ำตาจ่าแดง 4. เสียน้ำตาหน้าทับบก 5. กลับก่อนได้ไหม 6. เหรียญเต็มอกยกให้เธอไอ้เจ้านี่มันทหารเมืองไทยนี่ผมว่ามันน่าจะถูกประชาชนเขาเยอะเย้ยได้นะไม่ใช่ว่าไปบูลลี่เขานะแหมมันติดเหรียญในเต็มบกมึงไปลบกันที่ไหนมาวะเขาเลยบอกแต่งเพลงที่บอกว่าเหรียญเต็มอกยกให้เธอ 7. เสียใจแต่ไม่ขอโทษเห็นไหมคุณอุปกิจเสียใจแต่ไม่ขอโทษอะไรใช่ไหมกูเขาไม่ผิดนี่ผมถูกกระทำมากเสียใจแต่ไม่ขอโทษ 8. จะเลิกคุยกับทัพบก 9. เดินโชว์ที่โคราช 10. น้ำตาหยดวอนกดไลค์ 11. วินาทีลั่นไกล 12. อาชญากรลายพังทั้งหมดนี่ไม่มีนะเพลงไม่มีนะเขาตั้งเซลแล้วก็ท่านก็จะเห็นว่าอีกคนหนึ่งที่เขาแซวขาดเหมือนกันเขาไม่เชื่อเนี่ยครับคนนี้ก็เหมือนกันเป็นการกระทำที่หน้าตาของแกประวัติของแกการทำให้บ้านเมืองเสียหายนี่มันเอาน้ำตามาล้างไม่ได้คนนี้ใครรู้ไหมครับสุเทพ สุเทพเทือกสุบรรณร้องไห้เหมือนกันแหมไทยรัฐเขาก็มาลงบอกร้องไห้นับได้กี่ครั้งแล้วเนี่ยแปลกตรงไหนร้องไห้เรื่องธรรมดาสุเทพหลั่งน้ำตาไม่ใช่ครั้งแรกตอนที่นี่ครับเขาบอกไม่ใช่ครั้งแรกนะตอนที่ตั้งพรรคที่ตั้งพรรคเขาที่แล้วเนี่ยสปริงนิวเขาก็แซวโซเชียลกระหน่ำสุเทพยับหลังร้องไห้กลางงานแถลงเปิดตัวพรรคถึงว่าสิพรรครวมไทยสร้างชาติเขาเลยไม่เอาไอ้เทพมานำไอ้ยุทธไอ้เทพเนี่ยมาตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติไอ้ยุทธไอ้คราวที่แล้วมันตั้งก็เจ๊งไปแล้วก็ร้องไห้คราวที่แล้วครับคราวนี้อาจจะต้องร้องไห้ใหม่มั้งหลังเลือกตั้งนะฮะสุเทพนะมติชนเมื่อวันที่4มิถุนายน2561อันนี้บก.รายจุดคุณสมบัติลุยเองนะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนทำบก.รายจุดวิเคราะห์ทำไมสุเทพถึงร้องไห้ชี้อัดอั้นตันใจตั้งพรรคใหม่แก้เกมคือไม่มีใครเชื่อแกว่ากันเถอะนะครับเห็นนะผมนึกว่าวันนี้การ์ตูนก็เขียนตอนที่สุเทพมันตั้งพรรคพรรครวมชื่อคล้ายๆกันเนี่ยรวมประชาชาติไทยอะไรเหมือนกันนะรปช.นะผมเรียกรปห.ไอ้พรรครปห.เนี่ยมีคนแซวเหมือนกันดังนั้นสังคมไทยจะต้องก้าวผ่านอำนาจซ่อนเล้นแล้วก็ใช้อำนาจแบบเส้นสายเอาประโยชน์ทำการทุจริตค้าของเถื่อนค้าแป้งค้าอะไรต่างๆแล้วก็กูได้สตางค์แล้วแต่ว่ากูจะต้องปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ปฏิเสธก็ยากสิครับพอมีระบบตรวจสอบปั๊บสภาก็จัดการตรวจสอบไอ้ตอนยึดอำนาจไม่มีระบบตรวจสอบประยุทธ์ครับสิ่งนี้แหละที่ประยุทธ์กลัวที่สุดว่าถ้ากูหมดตำแหน่งหมดอำนาจหน้าที่แล้วมึงเจอตรวจสอบก็กลัวมากวันนั้นอาจจะเห็นประยุทธ์ร้องไห้ก็ได้นะหรือจ่าคลั่งเราก็เห็นแล้วสารวัตรคลั่งก็เห็นแล้วจ่าคลั่งเห็นแล้วนะครับนายพันคลั่งเห็นแล้ว
อาจจะเจอนายพลคลั่งหรือนายกรัฐมนตรีคลั่งในอนาคตได้ดังนั้นเรื่องนี้จึงมาเป็นบทเรียนที่จะมาศึกษาสักนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านช่วยกันโหวตแล้วดูบรรยากาศบีบน้ำตาของอุปกิจหน่อยไหมครับเพื่อที่ท่านจะได้โหวตได้ถูกว่าตกลงท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเห็นใจมากขึ้นหรือไม่เห็นใจเลยสังคมไทยจะต้องได้รับบทเรียนจากดราม่าต่างๆจะได้ไม่ถูกหลอกไม่อย่างนั้นมันก็หลอกทำการยึดอำนาจกันอยู่เรื่อยเองครับเราจะปรองดองจะปฏิรูปการเมืองกูเห็นมึงพูดไม่รู้กี่รอบแล้วไอ้พวกรัฐประหารทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนี่คือการหลอกลวงเพราะผมเชื่อมั่นในระบบผมไม่เชื่อมั่นในระบบคนดีนะผมเชื่อมั่นในระบบพอดีครับ ดูคลิปของอุปกิจหน่อยนะครับส่วนรายละเอียดที่ท่านรู้หมดแล้วว่าลูกเขยแกก็ถูกจับนะครับไอ้ตุลมิลัตนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทคุณอุปกิจก็เคยสนิทกับไอ้ตุลมิลัตนี่สนิทกับมินออนไลน์ในผลมินออนไลน์ที่ทำรัฐประหารทุกวันนี้ที่ฆ่าประชาชนแล้วก็เคยไปนอนอยู่บ้านมินออนไลน์ด้วยนะอุปกิจไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นท่านเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านร้องให้มันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วมันไม่ได้ทำให้ถูกกฎหมายกลายไปผิดกฎหมายผิดกฎหมายกลายไปถูกกฎหมายแต่มันเป็นดราม่าทางสังคมที่เราจะเห็นใจก็ได้ไม่เห็นใจก็ได้แต่เราผ่านมาหลายคนแล้วผมขอสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกว่าผมและครอบครัวไม่เคยทำธุรกิจยาเสพติดอย่างที่โดนกล่าวหาไม่คิดจะทำและไม่มีวันทำแต่หากใครใส่ร้ายและกล่าวหาผมและครอบครัวผมขอให้ท่านเหล่านั้นและครอบครัวประสบความวิบัติถ้ามีอันเป็นไปตระกูลของผมนะครับป่าเจริญกูลได้รับใช้ชาติมานานคุณพ่อผมได้รับใช้ชาติในตำแหน่งเอกทูตไทยหลายประเทศเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมา3สมัยแล้วเราสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินเกิดผมไม่มีหน้าผมไม่มีหน้าที่ต้องตอบแทนบุญผมมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินผมไม่มีวันที่จะทรยศต่อต้นตระกูลผมทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลที่สั่งสมกันมานานยาวนานเด็ดขาดเพราะนี่คือเกียรติยศผมรักที่กว่าชีวิตผมจะตอบทุกคำถามเลยครับวันนี้แล้วก็พยายามที่จะเคลียร์ทุกอย่างนะครับเชิญนะครับท่านดูเองนะครับน้ำเสียงท่าทางแววตาท่านอ่านคนเองก็แล้วกันกรณีของภาพคลิปของอุปกิจนี่นะครับเอาละมาดูเวอร์ชั่นตู้ห่าวไอ้ตู้ห่าวเมืองไทยไม่ร้องไห้เลยนะมันอาชญากรของแท้ที่อเมริกาก็มีตู้ห่าวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีดราม่าที่ต้องมาออกมาร้องไห้เพราะติดถูกจับเรียบร้อยนายคนนี้ผมให้ท่านเห็นข่าวแรกก่อนข่าวรอยเตอร์นะฮะเป็นคนหนุ่มกำลังแข็งแรงแล้วก็มาจากจีนใหญ่ครับคล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆตู้ห่าวเนี่ยจะมาจากจีนด้วยเหตุอะไรไม่รู้นะครับแต่ปรีมาที่เมืองไทยแล้วก็วางเครือข่ายขึ้นไอ้นี่ก็เหมือนกันครับที่ผมตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่กลุ่มทุนนักธุรกิจที่ผูกโยงกับระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเ
มันมีสองสายแล้วมันขัดแย้งกันไอ้กลุ่มสายตรงข้ามก็ถูกไล่จับภายใต้ป้ายบอกว่าเป็นการปราบปรามคอร์รัปชันมึงทำผิดแต่ว่าพวกกูไม่เป็นไรพวกกูก็อยู่กันต่อไปไอ้พวกที่ฝ่ายตรงข้ามก็หนีกระเจิดกระเจิงออกมาอาจจะเป็นชาวบ้านอีกธรรมดาอีกส่วนหนึ่งก็ได้ครับอาจจะไม่ได้มีผูกโยงอะไรกับอำนาจรัฐในจีนเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ข้อมูลนี้ก็ยากที่จะอย่างรู้ได้มาอยู่ประเทศไทยเจอตู้ฮาวในตู้นั่นตู้นี่ในหลายคนจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับท่านเห็นแล้วแต่ นายคนนี้ชื่อในหวงกุ้ยหัวหวงกุ้ยแม่มันจะเรียกชื่ออะไรดีเนี่ยมันชื่อจริงๆเนี่ยในกัว GUO อย่างที่รอยเตอร์ที่ให้ฉันดูนี่ GUO กัวหวงกุ้ยออกสีอย่างนี้ก็แล้วกันหน้าตาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับดูพาดหัวแล้วเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ท่านทราบรอยเตอร์บอกว่าสหรัฐจับกลุ่มนักธุรกิจจีนในกัวหวงกุ้ยช่อโกงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาทโอ้โหช่อโกงจากใครเอามาจากประชาชนนี่ไงแต่เขาไม่ได้ตามข้อมูลไม่ได้เปิดบ่อนนะครับแต่มีวิธีการแบบอเมริกาก็แล้วกันเดี๋ยวฟังข่าวต่อไปCNN ครับมหาเศรษฐีจีนถูกจับข้อหาร่วมกันช่อโกงนักลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในอเมริกานี่มันมีธุรกิจหลายอย่างนะครับประชาชนก็อยากจะได้ฝากแบงก์ก็ไม่ได้ดอกเบี้ยไอ้ที่ขึ้นดอกเบี้ยนี่ขอโทษนะอย่างเราเอกชนชาวบ้านนี่ไปฝากแบงค์นี่ไม่ได้ดอกเบี้ยนะไอ้ที่ขึ้นดอกเบี้ยนี่เจ้าใหญ่ๆขาใหญ่ๆแต่เราตัวเล็กๆนี่ไม่มีดอกเบี้ยก็เขาก็เลยพยายามจะไปหาซื้อกองทุนหาซื้อโครงการนั้นโครงการนี้ไอ้ตรงนี้เป็นช่องทางไอ้ที่ดีก็มีไอ้หลอกก็มีอย่างกรณีกัวหวงกุ้ยเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้ว่ากันจริงๆจะตั้งชื่อว่าเป็นตู้ห่าวณนิวยอร์กนะครับเพราะแกอยู่นิวยอร์กแล้วถูกศาลนิวยอร์กจับดำเนินคดีนะครับก็เลยมาดูอย่างว่านิวยอร์กนี่เป็นมหานครเป็นแหล่งใครจะทำมาหากินใหญ่ๆแล้วก็มีสตังค์สักหน่อยนี่ก็ไปเล่นกันเท่านั้นแหละมันมีเงินเยอะมาดูข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์หน่อยก็แล้วกันครับนี่เดอะนิวยอร์กไทม์นะครับผมต้องให้ดูนิวยอร์กไทม์บอกมหาเศรษฐีชาวจีนถูกจับกุมตัวที่นิวยอร์กด้วยข้อหาช่อโกงทางการเงินเดี๋ยวผมค่อยอ่านรายละเอียดท่านดูจะแปลข่าวให้ท่านดูว่าไอ้ที่ถูกจับมันช่อโกงยังไงวะมันเหมือนตู้ห่าวในประเทศไทยหรือเปล่าเปิดผับจิ้มหลิงจิ้นหลิงหรือเปล่าแล้วก็มีตำรวจเอี่ยวด้วยหรือเปล่ามีนายกเอี่ยวด้วยหรือเปล่ามีพรรคการเมืองเอี่ยวด้วยไหมบริจาคเงินให้พรรคหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเวอร์ชันของเขาเป็นยังไงมาดูบูมเบิร์กบูมเบิร์กนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะครับ สำนักข่าวมหาเศรษฐีจีนถูกจับที่นิวยอร์กถูกเปิดเผยว่าเป็นเจ้าของ NJ Mansion เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าโอ้โหมันได้เงินไปนี่มันไปทำยังไงบ้างนะครับแปลงฟอกเงินละแปลงเป็นสินทรัพย์ละซื้อสินทรัพย์สร้างสินทรัพย์ใหญ่โตแน่นอนฮะก็ต้องบริการตัวให้มีความสุขทำแมนชั่นเบลเลอร์รถราคา 40-50 ล้านใช้นี่แหละเศรษฐีก็เป็นอย่างงี้ก็คล้ายๆตู้ห่าวในประเทศไทยคล้ายๆตำรวจที่ทำธุรกิจสีเทาทำบ่อนเองอะไรเองอย่างนี้ทั้งนั้นนะครับมาดู ABC มหาเศรษฐีชาวจีนและทีมงานเป็นฝรั่งชื่อสตีฟแบนนอนท่านเห็นรูปนะรูปสตีฟแบนนอนใน ABC เขาก็ลงพาดหัวแล้วก็มีรูปเลยทีมงานช
ชื่อสตีฟแบนนอนถูกจับข้อหาช่อโกงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ตามที่เจ้าหน้าที่แถลงมาดูฟอร์จูนมหาเศรษฐีชาวจีนที่อยู่ต่างประเทศซึ่งมีความสัมพันธ์กับสตีฟแบนนอนถูกจับกุมตัวที่นิวยอร์กข้อหาช่อโกงนักลงทุนเหมือนซื้อหุ้นถ้าบ้านเราก็คล้ายแชร์แม่ชะม้อยอะไรเงี้ยครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขามีกฎหมายทำได้แต่อยากช่อโกงก็เลยถูกจับ FBI เล่นงานมาดูช่อง7สีครับช่อง7ไม่ใช่ช่อง7สีขอโทษช่อง7อเมริกาเขาลงรูปให้ดูด้วยนะครับคู่กับสตีฟแบนนอนเป็นฝรั่งและฝรั่งคนเนี้ยเป็นคนสนิทประธานาธิบดีทรัมป์นี่ไงผมนึกบอกว่ายากเหมือนกันนะครับไอ้พวกสีเทาใหญ่ๆเนี่ยมันต้องโยกับอำนาจรัฐครับมันถึงจะสร้างเครดิตอย่างน้อยที่สุดถ่ายรูปร่วมกันคนก็เชื่อถืออย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่โยงถึงทรัมป์เหมือนกันแต่ไม่ตรงเท่าไหร่เดี๋ยวดูนะฮะABC โทรทัศน์ช่อง7เนี่ยนะFBI สอบสวนคดีที่มหาเศรษฐีชาวจีนและสตีฟแบนนอนเพื่อนสนิทของเขาถูกจับดูพาดหัว CNBC DOJ เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะฮะบุกเข้าจับกุมตัวนักธุรกิจจีนกัวหวงกุ้ยผู้ร่วมทุนกับสตีฟแบนนอนที่ช่อโกงเงิน1,000 ล้านดอลลาร์วอชิงตันโพสต์นักธุรกิจจีนที่มีสายสัมพันธ์กับแบนนอนเห็นไหมตัวละครมีคนท้องถิ่นนะดังนั้นตู้เห่าก็ต้องมีประยุทธ์เกาะประยุทธ์ผ่านหลานชายเช่ารถเนี่ยมันเนี่ยเครือข่ายไม่ต้องเป็นอย่างนี้ครับเราถึงจะได้รู้ความจริงว่าพวกช่อโกงทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าประเทศไหนมันจะมีเครือข่ายเครดิตของนักการเมืองใหญ่ๆนะครับอย่างประยุทธ์หรืออย่างถ่ายรูปคู่กับประยุทธ์ถ่ายรูปถวายเงินให้ในหลวงอย่างนี้แหละพอกันวอชิงตันโพสต์นักธุรกิจจีนที่มีสายสัมพันธ์กับแบนนอนถูกกล่าวหาว่าช่อโกง 1,000 ล้านดอลลาร์ปิดท้ายด้วยข่าวอัลจาซีรามหาเศรษฐีจีนร่วมทุนกับแบนนอนกัวเวิ่งเวิ่งกุ้ยถูกจับข้อหาช่อโกง 1,000 ล้านดอลลาร์อ้าวทีนี้จะให้ท่านดูเป็นข่าวจากทาง Facebook ด้วยนะของสำนักงานอัยการบ้านเรานี่ข้าราชการจะปิดปากเงียบเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นมึงใหญ่แค่ไหนกูไม่แถลงเอาไว้ทำเป็นไม่รู้ยิ้มเงียบก่อนให้ดูลมก่อนแต่อเมริกานี่ผมเข้าใจว่าเขาตรงไปตรงมานะ U.S. Attorney S.D.N.Y. ตามรูปนี้นะครับก็คือเป็นสำนักงานอัยการที่ชื่อเขาเรียกชื่อทางราชการว่าSouthern District New York เป็นมันแบ่งเป็นเขตๆไงเขตสารอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็ใช้ตัวย่อ SDNY Southern District New York นะครับแล้วท่านดูสิครับนั่นแหละครับรถหรูๆคฤหาสน์เรือยอทโอ้โหนี่แหละคือส่วนหนึ่งของการฟอกเงินด้วยพวกบรรดาทุนสีเทาจีนก็บ้านเบลอเป็นวังเลยไม่เห็นนะแถมเอารูปตาพระราชวังมาติดด้วยตำรวจถ้ายังไม่ดำเนินคดีก็กูก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันแล้วว่าเจออย่างนี้เพราะไม่รู้เส้นอะไรแต่ที่นี่ถ้ามีเส้นก็สนุกกันสิครับเขาก็สืบ FBI ก็สืบแล้วก็จับเส้นมึงด้วย มาดูข่าวที่ผมจะแปลให้ท่านแล้วท่านจะเข้าใจอ๋อโครงสร้างเขาเป็นอย่างนี้นะครับจากเอา BBC ก็แล้วกันนะครับ
เอา BBC ก็เป็นที่เรารู้ขอโทษเอา CNN เขาลงละเอียดดีของอเมริกานะครับสำนักข่าวอินเตอร์ของ CNN เขาพาดหัวว่ามหาเศรษฐีจีนถูกจับข้อหาร่วมกันฉ้อโกงนักลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์มหาเศรษฐีจีนกัวเหวินกุ้ยที่เคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนเห็นไหมนี่มาจากจีนครับตอนที่อยู่จีนนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนเหมือนกันก็คล้ายๆกับหลายคนนะครับที่นักธุรกิจจีนที่รับไม่ไหวแล้วพอออกเลยต้องหนีออกมาอยู่อเมริกานะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนและถูกในประเทศออกนอกประเทศอันนี้มีที่มาที่ไปมากกว่าตู้ห่าวถูกในประเทศออกจากจีนเป็นเพื่อนสนิทกับสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาของอธิบดีทรัมป์ครับไอ้สตีฟแบนนอนเนี่ยตอนทรัมป์เป็นประธานดีเนี่ยอันนี้เป็นที่ปรึกษาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กบุกเข้าจับและควบคุมตัวไว้ในเรือนจำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในช่วงเช้าถูกตั้งข้อหาว่าทำการช่อโกงและบริหารเงินทุนของนักลงทุนไม่เหมาะสมนี่แหละแบบแชร์นะครับแชร์ดีเล็กอะไรนี่แหละดีเล็ก3อะไรนั่นแหละบริหารการเงินทุนของนักลงทุนไม่เหมาะสมด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งบริหารผ่านบริษัทสื่อชื่อGTV มีทีวีด้วยนะไม่เลยนึกถึงคุณสนธิเหลือเกินนะที่ชอบโกงประชาชนนี่มีผู้จัดการมีทีวีด้วยนะ ผ่านสื่อ GTV Media Group หรือผ่านวิธีปล่อยเงินกู้เพื่อการเกษตรผ่านบริษัทฮิมารายันและเหรียญคริปโตดังนั้นอะไรที่มันเป็นเงินเนี่ยใครที่เล่นคริปโตก็ฟังหน่อยดีนะครับผ่านเหรียญซื้อขายเหรียญคริปโตที่ชื่อว่าฮิมารายันคอยมีทำการเกษตรด้วยหุ้นทางการเกษตรทำหลายอย่างถึงได้สามารถระดมทุนมาแล้วก็แบ่งเงินได้ไงแต่ว่าแบบแชร์นะครับแชร์ช่อโกงในเมืองไทยพอแบ่งเสร็จก็จริงๆก็กูมีเป้าหมายกูทำธุรกิจอื่นด้วยจริงแต่กูฟอกด้วยกูเอาเข้าตัวนี่แหละครับอัยการที่นิวยอร์กได้บรรยายในคำฟ้องว่ามิสเตอร์กัวจะนำเงินไประดมทุนและจะนำเงินไปบริหารอย่างรอบคอบและเหมาะสมแต่แทนที่จะทำเช่นนั้นก็กลับนำเงินของลูกค้าไปลงทุนผ่านเฮดฟันเฮดฟันเนี่ยเป็นกองทุนเฮดฟันราคาทองคำเฮดฟันน้ำมันเงินกองทุนล่วงหน้าคล้ายๆกับที่เมื่อก่อนเราเจอนั่นแหละครับเฮดฟันที่ตอนปีวิกฤต40นั่นแหละเพราะบอกว่าแทนที่จะไปลงทุนอย่างที่มึงโฆษณาเปล่าง่ายๆไปลงทุนซื้อเฮดฟันแล้วก็ได้เงินแบ่งจากเฮดฟันมาการลงทุนเฮดฟันนี่ก็ง่ายไม่ใช่ทำเองนะครับเพื่อให้ประโยชน์กับบริษัท GTV Media และบริษัทในเครือของเขาเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกค้า37ล้านดอลลาร์ 1,260 ล้านบาทเอาไปลงทุนซื้อเฮดฟันเลยนะรวมทั้งไปซื้อเรือยอทต์ใช้เองราคา100ขนาดใหญ่145ฟุตไปซื้อแมนชั่นหรูที่นิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับนิวยอร์กนะเป็นเมืองติดกันแบบกรุงเทพธนบุรีนี่แมนชั่นหรูที่นิวเจอร์ซีย์และซื้อรถซุปเปอร์คาร์บูคาติมูลค่า 4.4 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ส่วนตัวลดราคา 4.4 ล้านดอลลาร์ก็เอา35คูณเข้าไปก็แล้วกันนะก็เรียกว่า
ฉือนทุนเทาในไทยเลยก็แล้วกันนะฮะขณะที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งของเขามันซื้อหลายที่นี่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเขาถูกไฟไหม้ FBI เขาก็ตามข่าวครับ FBI ก็ตามข่าวว่าไอ้ที่มึงถูกไฟไหม้นี่เป็นอะไรวะขณะที่ FBI กำลังไปตรวจสอบเพื่อจะยึดเมื่อวันพุธเหตุของไฟไหม้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่ตัวมิสเตอร์กัวเองก็พยายามยื่นประกันตัวหลังจากถูกจับแล้วแต่ศาลที่นิวยอร์กปฏิเสธเขาเลยต้องนอนคุกต่อแต่ประเทศไทยนี่อาจจะประกันได้นะครับถ้าเจอถ้าเป็นเรื่องเงินทองนี่อาจจะประกันได้แต่ถ้า112กูไม่ให้ประกันท่านจะเห็นนะศาลนิวยอร์กไม่ให้ประกันนายกัวเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรลักษณะ NGO ด้วยจะสร้างภาพให้เห็นต้องมีองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะคนใจบุญนั่นแหละทำบุญสุนทานแต่ว่าที่นี่เขาไม่ต้องทำบุญสุนทานทำเป็น NGONon-Government Organization เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเพื่อสังคมทำเพื่อสังคมมีอยู่2แห่ง NGO คะแนนมูลที่องค์กร NGO เนี่ยชื่อแห่งหนึ่งคือ Law of Law กับ Law of Law Society ชื่อองค์กรพูดง่ายๆว่าองค์กรนิติธรรมทำนองเนี่ยนะนิติธรรมและนิติธรรมเพื่อสังคมอัยการแถลงว่ากัวใช้มูลนิธิทั้งสองแห่งของเขานี้ในการดึงดูดนักลงทุนให้คล้อยตามและเชื่อถือในทฤษฎีการลงทุนที่หลากหลายของเขาและเป็นคนที่เห็นแก่สังคมนี่องค์กร NGO ทั้งสองนี้ยังเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความเชื่อว่าโคโรนาไวรัสในองค์กร NGO เนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรื่องไวรัสด้วยโคโรนาไวรัสเกิดจากการจงใจเพาะเชื้อในห้องแลบที่อู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งเป็นทฤษฎีที่อดีตประธานาธิบดีทำปักใจเชื่ออย่างจริงจังเรื่องนี้และหนึ่งในสององค์กรนี้คือ Law of Law Organization ที่มีที่ปรึกษาของทรัมป์มาเชื่อมต่อแล้วที่ปรึกษาคือคุณสตีฟแบนนอนเข้ามาจอยที่Law of Law Organization เป็นผู้ก่อร่วมกันก่อตั้งอันนี้ด้วยอุปกิจก็มีการร่วมอาจจะสร้างมูลนิธิร่วมกับประยุทธ์ให้เช่าตึกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างนี้ครับคือต้องมีกิจกรรมร่วมกันลงทุนในบริษัทต่างๆกับตุนมินรัตเห็นไหมคล้ายๆกันอย่างนี้ครับต้องจอยเงินกันในสตีฟแบนนอนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กร NGO กับในกุ้ยด้วยแต่ตัวแบนนอนไม่ถูกจับครับยังคดียังไม่ถึงนะครับนี่เขานี่ตามข่าวนะข่าว CNN แบนนอนนี้เคยถูกจับเหมือนกันแต่คดีอื่นเมื่อปี2020ในข้อหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการระดมทุนมีการระดมทุนเหมือนกันทำอะไรครับระดมทุนเพื่อจะสร้างกำแพงแบ่งเขตเม็กซิโกกับอเมริกากำแพงทำก่อนที่ช่วงที่ทำกำลังหาเสียงเนี่ยคนนี้เป็นที่ปรึกษาและเห็นตรงกันว่าไอ้คนอเมริกันนี่อยากสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อป้องกันการอพยพเพราะว่าคนฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยหนีเข้าอเมริกานี่หนีเข้าเดินเข้าเลยครับแล้วเส้นพรมแดนมันเป็นพันๆไมล์นะครับมันก็เข้าได้ทุกจุดอะว่างั้นเถอะตรวจยังไงก็เข้าได้อันนี้เขาก็เลยสร้างตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วก็จะสร้างกำแพงแบ่งเขตแดนระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกาเพื่อป้องกันคนหลบหนีเข้าเมืองแต่ถูกจับครับระดมเงินเพื่อจะไปทำคนอเมริกันก็ช่วยนะร่วมด้วย
องค์กร NGO คล้ายๆเป็นมูลนิธิเหมือนในประเทศไทยเนี่ยมูลนิธินี่มูลนิธิเจ้าก็ตั้งไว้เยอะนะในเมืองไทยอ่ะบริจาคกันแล้วมูลนิธิเอาไปทำตามนั้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เขาตามครับถูกจับครับนายสตีฟแบนนอนถูกจับแล้วต่อมาก็ถูกประธานาธิบดีทรัมป์ในเวลานั้นนะครับยกโทษให้เป็นประธานาธิบดีนี่ครับอภัยโทษดังนั้นประมุขแห่งรัฐนี่มีอำนาจจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นประมุขโดยสายตระกูลตลอดชีวิตหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งโดยอำนาจทางกฎหมายมันมีก็ยกโทษให้ใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็อย่าเลือกนี่อย่างนี้ครับแต่กระนั้นก็ยังมีคดีที่ทางรัฐฟ้องร้องอยู่อีกหลายคดีอื่นๆอีกในสตีฟแบนนอนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาอัยการได้แถลงว่าทางการได้ทำการตรวจสอบและยึดเงินสดของนายกัวมูลค่า634เหรียญมีเงินสดอยู่ด้วยนะครับ600ไม่ใช่634 634ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 21,600 ล้านบาทโดยยึดจากไม่ใช่ยึดจากในตุ่มฝังดินนะครับอันนี้ก็อยู่ในบัญชีธนาคารอีก21แห่งที่เขาฝากไว้รวมทั้งยึดรถ Lamborghini นะครับแล้วก็Aventador Roadster ของเขาด้วยและนอกจากเขาจะโดนคดีช่อโกงเงินสดแล้วช่อโกงหลักทรัพย์เจอคดีฟอกเงินขัดขวางการดำเนินคดีแล้วกัวยังถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยนี่แหละครับข่าวไปอย่างนี้ทีนี้เรามาดูทรัมป์หน่อยคือคุณทรัมป์เนี่ยท่านจะเห็นนะครับในข่าวเนี่ยโยงแค่ในสตีฟแบนนอนคนสนิทของทรัมป์แน่นอนนะไม่งั้นทรัมป์จะไปยกโทษนี่เราโทษกรรมให้ได้ยังไงนะครับในคดีที่ระดมเงินมาจะมาสร้างกำแพงเนี่ยคุณทรัมป์เองวันนี้นี่คืออเมริกากำลังจะถูกขึ้นศาลจะถูกจับวันอังคารพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวตามข่าวดูนะผมจะดูให้กันแล้วกันว่าเป็นยังไง CNN หนังสือพิมพ์ลงข่าวใหญ่ทุกสำนักข่าวเลยก็ว่าได้เพราะอะไรอดีตประธานาธิบดีถูกจับแล้วไม่ใช่ถูกจับเรื่องข้อหาทางการเมืองนะไอจะมาบอกว่าเอ้ยผมถูกกันแกล้งทางการเมืองไอนี่พูดกันในประเทศไทยอันนี้ว่าด้วยกฎหมายบ้านเรานี่ว่าด้วยกฎหมายย่อยักษ์หายซีเนนบอกว่าทรัมป์กล่าวว่าเขาอาจจะถูกจับตัวในวันอังคารนี้ขณะที่ตำรวจนิวยอร์กกำลังเตรียมตั้งข้อหาดำเนินคดีกับเขาอยู่รอยเตอร์ Reuter, เหมือนกันครับข่าวเดียวกันทรัมป์ว่ากล่าวว่าเขาอาจจะถูกจับคุมตัวนี่เขาแถลงเองเลยนะอย่าลืมว่าอันนี้ทรัมป์อาจจะคิดอีกแบบนึงก็ได้นะถ้าสังคมอเมริกันถูกโน้มน้าวว่าทำถูกกันแกล้งทางการเมืองนี่คะแนนขึ้นนะผมเนี่ยขับรถไปตะเวนเรื่อยๆเนี่ยนะครับไปทางตะวันออกตามชนบทนี่โอ้โหคนที่ชอบทำนี่ไม่น้อยนะนี่พูดให้เลยเชียร์เลยก็ได้นี่ขึ้นป้ายทำเลยครับแล้วมีธงด้วยนะเวลาขึ้นป้ายทำเชียร์ทำเนี่ยตามฝาบ้านตามรั้วเนี่ยมีธงด่าแม่ไบเดนด้วยนะอเมริกามันอย่างเงี้ยครับดังนั้นแล้วทรัมป์จะลงสมัครครับกำลังเสนอตัวเป็นแคนดิเดตของพรรครีพับลิกันที่จะสมัครในปีหน้าจะมีการเลือกตั้งอีกแล้วจริงอยู่ครับเป็นอดีตประธานาธิบดีจะได้ไม่ได้ต้องทำไพรมารีโหวตก่อนนี่ระบบเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นผมก็เอ๊ะทำไมทำมาแถลงเองว่าวันอังคารนี้ผมอาจจะถูกจับนะแล้วข้อหาอะไรข้อหาเดิมเรื่องบุกสภาจำได้นะครับตอนเปลี่ยนประธานาธิบดีเนี่ย
เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่ก็คล้ายๆเราบุกสภาของพันธมิตรของกปปส.นั่นแหละแต่บ้านเรานี่ยึดทำเนียบยึดทำเนียบรัฐบาลก็ลงโทษ8เดือนเท่านั้นแต่เรื่องนี้คนที่อยู่เบื้องหลังถูกดึงขึ้นมาด้วยคือเรื่องของทรัมป์ The Guardian ทรัมป์อ้างว่าเขาจะถูกจับกุมตัวในวันอังคารนี้ในคดีอาญาที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์ก CBSลงข่าวเหมือนกันนะครับใน ABC เหมือนกันแต่ ABC นี่บอกว่าทรัมป์กล่าวว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าเขาจะถูกจับกุมตัวในวันอังคารนี้ที่นิวยอร์กเป็นคดีทางการเงินที่ถูกปกปิดจะถูกนำขึ้นมาสอบสวนมีหลายคดียังไงเนี่ยเดอะนิวยอร์กไทม์ว่ายังไงหนังสือพิมพ์ของนิวยอร์กเองบอกว่าทรัมป์อ้างว่าเขาใกล้จะถูกจับกุมตัวแล้วและเรียกร้องให้มีการประท้วงคัดค้านในเรื่องนี้จากผลกระทบจากเหตุการณ์เมื่อ6มกราคมคดีที่บุกสภาแฟนคลับทำบุกสภาเมื่อ6มกราคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยนะครับ BBC อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะถูกจับกุมในวันอังคารพอท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านก็จะเข้าใจโครงสร้างถ้าท่านตามรายการเราเรื่อยๆเนี่ยผมไม่ได้อ่านข่าวอย่างเดียวแต่ผมจะเอาข้อมูลที่ผมรู้ผมเข้าใจเนี่ยนะมาประกอบด้วยเพื่อให้ข่าวนั้นเนี่ยบางทีความลึกของข่าวเขาไม่ได้เขียนเขาเขียนให้คนอเมริกันอ่านแต่พอคนไทยอ่านนี่ก็ยังว่าก็ต้องบอกความลึกของมันให้ท่านทราบด้วยนะครับนี่แหละครับตู้ห่าวเวอร์ชันอเมริกาทีนี้เรามาดูว่า เรื่องต่อไปคือเรื่องของICC ศาลอาญาโลกออกหมายจับปูตินบางคนอาจจะได้ทราบข่าวแล้วนะครับอาจจะรู้เรื่องบางเรื่องแต่ว่าที่ลึกกว่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านทราบเพราะผมทำเรื่อง ICC เองในประเทศไต้หวันที่เป็นประธานกรรมาธิการต่างประเทศแล้วรู้ตื้นลึกหนาบางของกลไกระบบและวิธีการที่การงานของ ICC เนี่ยเขาทำยังไงแม้จะบอกว่าจับตัวปูตินไม่ได้แต่ขอโทษนะเป็นประธานาธิบดีแล้วเดินทางได้แค่ครึ่งโลกนี่คนรัสเซียก็คงจะปวดกระบาลเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับวันนี้สงครามในยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะจบอย่างไรแต่ในทางการทหารเรารู้แล้วล่ะครับว่าก็มีการต่อสู้กันในทางการทหารก็ผัดกันรับผัดกันลุกต่างฝ่ายต่างก็โฆษณาว่าตัวได้เปรียบแต่สิ่งที่เกิดใหม่นี่คือจะเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็น่าจะได้นะครับเป็นพลังความชอบธรรมนั่นก็คือศาลอาญาระหว่างประเทศหรือเราที่เรียกว่า ICC นะฮะ International Criminal Court ที่คนไทยส่วนหนึ่งอาจจะรู้นะครับถ้าใครจะติดตามตอนที่ผมเป็นประธานการบัญชีการต่างประเทศนั้นผมก็เตรียมเชิญประธานศาลอาญาระหว่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจกับรัฐสภาความเข้าใจกับองค์กรราชการต่างๆว่าเราควรจะเข้าไปเป็นสมาชิกอย่างไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศได้ออกหมายจับปูตินครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแต่ถามว่าจับได้ไหมผมว่าสถานการณ์วันนี้กำลังบอกทิศทางการต่อสู้ว่าฝ่ายตะวันตกนั้นเนี่ยกำลังใช้พลังความชอบธรรมต่างๆเนี่ยไปบล็อกคุณปูตินส่วนการทหารก็ยังสู้กันครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นโอ้เจอปัญหาใหญ่บางทีเราก็งงเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่ได้ตามข่าวหรือแม้กระทั่งตามข่าวเนี่ยถ้าตามแค่ข่าวภาพข่าวนี่ก็จะไม่รู้เหมือนกันปรากฏว่าเครื่องไอ้โดนสื่อราชการลับของอเมริกาเนี่ยบินอยู่ใน
ทะเลดำแล้วก็มีข่าวว่าทางเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียนี่มาบินมาทำลายแต่แปลกครับบินมาทำลายนี่เรานึกไม่ออกเอ๊ะทำไมไม่ยิงแต่ใช้วิธีการพ่นน้ำมันใส่ครับ จะเปรียบเทียบกับว่าขี้รถหัวนะครับโดนอเมริกาก็ล่วงลงทะเลดำประเด็นตรงนี้นะครับซึ่งมันก็แปลกกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอเมริกานะครับในพลออสตินนี่ออกมาแถลงข่าวแล้วก็ข่าวในอเมริกานี่ลงกันเยอะแยะเลยนะครับผมก็แปลกใจว่าอ้าวตกลงมันเป็นยังไงกันแน่วะถึงมันถึงเกิดเหตุยิงกันแล้วอเมริกาก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถือว่าเป็นการลบเกียรติเขาอ้าวไม่มีคนตายนะครับดังนั้นสถานการณ์สงครามที่มันจะขยายตัวไปเนี่ยมันก็จะเกิดจากอุบัติเหตุอย่างเงี้ยบ่อยครั้งขึ้นที่ผมบอกกับท่านนะครับว่าบางทีเรื่องอุบัติเหตุนี่แหละเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็รายงานท่านว่าเครื่องบินอเมริกากับเครื่องบินจีนเครื่องบินอเมริกานี่ขึ้นจากเรือกองทัพเรือที่7นะฮะกองทัพลอยน้ำเขาเนี่ยจีนก็ถือว่าเข้ามาใกล้แดนเขาก็เลยบินสวนบินประกบเลยแล้วก็บังคับให้ลงให้ออกไปห่างกันไม่กี่เมตรนะครับวันนี้ชนกันจริงๆบางข่าวก็ว่าชนบางข่าวก็ว่าเครื่องบินรัสเซียนี่พ่นน้ำมันใส่เรามานึกถึงดูเมื่อครั้งก่อนผมเคยรายงานท่านเรื่องบอลลูนสืบราชการลับอเมริกาก็บอกเป็นบอลลูนของจีนจีนก็รับเป็นบอลลูนของจีนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสืบราชการลับบินข้ามมาในอเมริกาใช้วิธียิงเลยครับแต่กรณีนี้ทำไมรัสเซียไม่ยิงล่ะถ้าเกิดว่าโดรนนี้ลุกเข้าไปในน่านฟ้าหรืออธิปไตยของรัสเซียอเมริกาก็บอกว่าเขาไม่ได้ก้าวไม่ได้ข้ามแดนเข้าไปเขาก็อยู่ในเขตของยูเครนแต่รัสเซียบอกว่าเข้าไปแล้วถ้าเข้าไปแล้วก็ต้องยิงสิใช่ไหมมีความชอบธรรมแต่นี่ไม่ยิงก็น่าจะคิดว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรีมากกว่าคือรัสเซียก็ไม่ยิงเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปถ้ายิงก็เป็นเรื่องปัญหาเนี่ยครับเลยให้ท่านดูหัวข่าวสักหน่อยว่าสถานการณ์มันก็ไปเรื่อยนะครับผมเอารายงานสถานการณ์จุดเล็กจุดละน้อยเนี่ยมารายงานท่านสัปดาห์ครั้งเพื่อให้ท่านอัปเดตสถานการณ์ในสงครามยูเครนแต่คราวนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่เรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศที่ออกหมายจับแต่ให้ท่านดูนิดนึงว่าอารมณ์ของฝรั่งวันนี้เนี่ยเครื่องบินเจ็ตของรัสเซียกับโดรนมันคนละเรื่องเลยนะโดรนนี่ไม่มีคนขับนะครับขนาดมันเล็กกว่านะครับแต่ปรากฏว่าวอชิงตันโพสต์แม่ทำกราฟิกเหมือนเครื่องบินชนกันครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าใส่ไข่แบบอเมริกันวอชิงตันโพสต์บอกว่าการสูญเสียโดนของสหรัฐที่อยู่ติดตัวอยู่กับเครื่องถูกอะไรอยู่ในคลิปการถ่ายภาพกับเครื่องบินเจ็ตรัสเซียกลายเป็นเรื่องของการหมุนตัวคล้ายกับการบินแบบผาดผลอันนี้เขาก็พาดหัวให้มันหน่อยนะครับบอกว่าได้ดูเจ็ตแล้วทั้งไอ้เครื่องบินที่ท่านเห็นนั่นน่ะไม่ใช่โดรนนะฮะไอ้เครื่องบินอาจจะใช่แต่ตัวโดรนไม่ใช่ตัวโดรนจริงๆเป็นอย่างนี้ครับ CNN เขาเอารูปมาลงเนี่ยนะครับมันเล็กกว่าเครื่องบินทั่วไปแล้วไม่มีคนขับนะครับCNN บอกว่าเครื่องบินขับไล่รัสเซียได้ชนเข้ากับโดรนของสหรัฐจนตกลงเหนือทะเลดำบางฉบับก็บอกว่าชนบางฉบับก็บอกถุยน้ำลายใส่ผ
พ่นน้ำมันใส่นะครับข่าว AP ครับวิดีโอของกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรบรัสเซียได้ปล่อยน้ำมันลงบนโดรนของสหรัฐอ้าวอันนี้ AP เขารายงานเองบอกว่าคือเป็นเรื่องของไม่ใช่ชนเป็นเรื่องปล่อยน้ำมันผมเลยบอกว่าคล้ายๆขี่รถหัวเลยนะมันก็อันนี้คุยสนุกนะครับแต่จริงๆเขาจะคิดยังไงผมไม่รู้ CBS มอสโกพยายามจะกู้ซากของโดรนสหรัฐในทะเลดำขึ้นมาภายหลังจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมาตำหนิฝ่ายรัสเซียที่ใช้เครื่องบินชนโดรนของตนบางเครื่องเห็นไหมนี่มันซื้อเป็นฝรั่งนะบางทีก็รายละเอียดไม่ตรงกันนะครับบางฉบับบอกว่าชนเลยบางฉบับบอกพ่นน้ำมันใส่แต่ว่ามันแปลกที่ว่ามันมีความสำคัญมากรัสเซียถือเป็นวีรกรรมผมก็นึกในใจมันจะเป็นวีรกรรมได้ยังไงวะเพราะว่ามันไม่ได้สู้รบอะไรกันนะครับไอ้โดนเนี่ยมันไม่มีพิษร้ายมันมีแต่สอดแนมเป็นการโดนเนี่ยติดระเบิดก็ได้แต่อันนี้เป็นโดรนของสื่อราชการลับของอเมริกาเขาก็เป็นปัญหาอยู่ว่าอยู่ลำอเมริกาลำแดงเขาหรือเปล่าก็เป็นผมก็ไม่สามารถจะบอกได้เพราะดูจากข่าวเท่านั้นเองนะครับเอาละ The Guardian ทูตรัสเซียประจำสหรัฐแถลงว่ามอสโกไม่ต้องการจะเผชิญหน้ากับสหรัฐภายหลังเกิดโดนตกมันทำให้เราเห็นว่ารัสเซียก็ยังไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่ทั้งที่รัสเซียเคยประณามสหรัฐว่าส่งรถถังเข้าไปช่วยจะต้องเผชิญหน้ากันแต่เคสนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นข่าวนะครับผมให้จะรับทราบในฐานะข้อมูลดิบแล้วกันให้เราติดตามได้เรื่อยๆ The Guardian บอกว่าทูตรัสเซียประจำสหรัฐแถลงว่ามอสโกไม่ต้องการจะเผชิญหน้ารอยเตอร์นี่บอกว่าวิดีโอโชว์ให้เห็นว่าเครื่องบินรบรัสเซียบินเข้าสกัดขัดขวางโดรนของสหรัฐอันนี้ก็รอยเตอร์นี่ก็ขายข่าวไปทั่วโลกนะฮะก็อย่างเนี้ยเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ว่า1มีเรื่องกันแน่นอนส่วนจะชนหรือจะพ่นน้ำมันใส่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ NPR บอกกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่คลิปสั้นเหตุการณ์โดรนสหรัฐปะทะเครื่องบินรัสเซียเหนือทะเลดำโอ้กลายเป็นข่าวใหญ่มากอัลจาซีร่าอันนี้มาชัดดีเขาหาอีกมุมหนึ่งเขาก็พยายามจะบอกในมุมของรัสเซียว่ารัสเซียว่ายังไงอย่างที่ผมบอกนี่นะครับบางทีเราค้นเข้าไปหาใน Google มันก็ไม่เจอนะครับแต่เป็นข่าวรัสเซียหรือข่าวซินหัวนี่ก็สุดจะบอกได้นะครับก็เอาตามข่าวที่มีนี่ก็แล้วกันอัลจาซีร่าบอกรัสเซียให้รางวัลกับนักบินที่เข้าร่วมในเหตุการณ์ปะทะกับโดนสหรัฐแหมเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งนะครับในความในเหตุการณ์นี้มาดูเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนี่คือการลุกแบบชนิดที่ว่าเป็นการลุกแบบใช้ความชอบธรรมนะครับคือถ้าฟ้องกันศาลอาญาระหว่างประเทศใครชนะใครแพ้นี่ไม่มีลบกันนะครับแต่ในทางการทหารไม่สนใจดังนั้นไอ้การรุกกันด้วยกำลังทหารเนี่ยมันจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่มากของโลกทีนี้การที่มีคำพิพากษาออกหมายจับนะครับของศาลอาญาระหว่างประเทศให้จับประธานาธิบดีปูตินนี่มันเป็นเรื่องที่ใครอาจจะคิดว่าเฮ้ยออกไปอย่างนั้นแหละใครจะไปจับอ่ะอย่าลืมว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีทหารไม่มีตำรวจของตัวเองนะต้องใช้ประเทศต่างๆเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยให้ความร่วมมือและก็วันนี้สมาชิกของ ICC ที่มีผลเลยนะฮะอย่างไทยเนี่ยเป็นสมาชิกนะแต่ไม่ได้
ไม่ได้ endorse คือไม่ได้ให้สัตยาบันไอ้ที่เขาเป็นสมาชิกแล้วให้สัตยาบันครบคันเนี่ยมี123ประเทศใครบอกว่าไม่มีผลแต่อย่าลืมว่าหมายจับนี้ถ้าคุณปูตินเดินทางไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือทางราชการเป็นปัญหาแล้วครับถ้าจะเดินทางมาอังกฤษถ้าจะมาเจรจานี่ก็อังกฤษก็กระอักกระอ่วนนะเพราะอังกฤษเป็นสมาชิกของ ICC ด้วยแล้วตามกติกาก็คือหมายจับนี้มันไม่ได้จับในกอในขอนะที่ได้มองไม่เห็นมันจับตัวบิ๊กๆทั้งนั้นเนี่ยเอ๊ะตัวบิ๊กๆเวลามาแล้วอังกฤษไม่สมมติว่าปูตินมาอังกฤษอังกฤษไม่จับตัวให้มันก็ไม่ถูกอีกคุณเป็นสมาชิกอะจะบอกเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของเจริญสัมพันธไมตรีมันก็กระดัดกระเดิดแล้วครับดังนั้นในโลกนี้เนี่ย ICC มีสมาชิกเกือบครึ่งโลกแล้วร้อยกว่าประเทศแล้วถ้าปูตินจะบอกว่าไม่แคร์เขาไม่แคร์อยู่แล้วครับไม่แคร์แล้วนี่ถามว่าตัวปูตินจะเป็นประธานาธิบดีตลอดไปแต่ว่าเดินทางไปประเทศต่างๆได้ครึ่งโลกเนี่ยความรู้สึกของประชาชนคนรัสเซียจะคิดยังไงถ้าท่านนึกไม่ออกก็นึกถึงประยุทธ์ก็แล้วกันวันที่ประยุทธ์ยึดอำนาจใหม่ๆนี่ประยุทธ์ไปสหภาพยุโรปไม่ได้นะไปไม่ได้อเมริกาก็ไปไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าไปประชุมสหประชาชาติอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปปกติไม่ได้แต่อันนี้มันหนักกว่านะมีหมายจับเลยนะไปยุทธมาอเมริกาไปยุทธไปอังกฤษไปยุโรปตอนนั้นเขาไม่เชิญไปก็ไปไม่ได้ไปเองจะขอไปเขาก็ไม่รับแต่ไม่มีหมายจับไปยุทธนะแต่กรณีนี้รัสเซียมีหมายจับนี่คือกติกาของศาลอาญาระหว่างประเทศแล้วก็ศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้นถึงจะถูกบังคับได้ไม่ใช่ก็บังคับได้ครับแต่กรณีนี้ยูเครนเขาเป็นสมาชิกเขาก็ฟ้องรัสเซียไม่ใช่สมาชิกจีนไม่ใช่สมาชิกอเมริกาก็ไม่ใช่ครับแต่เดี๋ยวท่านมาดูแต่ดันอเมริกานี่ไบเดนครับเห็นด้วยหนุนส่งเลยบอกถูกต้องแล้วมีความชอบธรรมแล้วอ้าวเรามาดูข่าวครับข่าวแรกที่ผมจะให้ท่านดูนี้เป็นข่าวของ Amnesty International เป็นที่ผมบอกท่านแล้วไงครับว่างานอย่างนี้เนี่ยองค์กร NGO องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเขาก็เล่นข่าวด้วยแล้วข่าวนี้ปรากฏเป็นข่าวที่ถูกไปตีพิมพ์ขยายผลมากที่สุดที่ผมตรวจค้นข่าวมานะหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กๆเวลาเรากดเข้าไปดูเนี่ยเราค้นจากระบบเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเป็นเรื่องอื่นนี่ก็มีข่าวใหญ่ๆแต่อันนี้ลงไปถึง Los Angeles Times ไปถึง Los Angeles ไปถึง Chicago ไปถึง Tampaผมอ่านบอกชื่อท่านอาจจะไม่รู้จักเทมป้านี่เป็นเมืองเล็กเป็นเมืองหนึ่งครับไม่ใช่เล็กเป็นเมืองหนึ่งในรัฐฟลอริดานะครับก็ผมไม่ค่อยได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์จากเทมป้าแต่นี้หนังสือพิมพ์เทมป้ามีด้วยแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนข่าวในรัสเซียนี่คุณปูตินนี่เป็นผู้ร้ายในสายตาประชาชนอเมริกาแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนอเมริกาเกลียดทั้งหมดนะก็มีส่วนหนึ่งไม่เกลียดก็มีนะชอบก็มีแต่ว่าด้านหลักเนี่ยมันสะท้อนออกที่ข่าวของสำนักข่าวต่างๆเขาเล่นข่าวนี้ทั่วไปหมดแสดงเห็นว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวที่ประชาชนรู้สึกอยู่นะครับศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับปูตินเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเหยื่อของอาชญากรรมสงครามในยูเครนรอยเตอร์ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับข้อหาอาชญากรรมสงครามกับปูตินท่านจะเห็นข่าวผมอ่านหัวข่าวนี่มันเกือบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับ CNN ศาลอาญาประเทศออกหมายจับข้อหาอาชญากรรมอาชญากรสงครามของปูตินจากข้อกล่าวหาอันนี้น่าสนใจข้อกล่าวหาที่กระทำกับเด็ก
แหมไม่ใช่เห็นนะครับว่านี่คือการเล่นความชอบธรรมทางการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นใครจะบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีอิ้วไม่มีอิ้วเนี่ยนะไม่ใช่นะเขาจับประเด็นว่ากระทำกับเด็กโดยมีการจับเด็กจากยูเครนข้ามไปอยู่ที่รัสเซียนี่ไงมันแปลกๆดี BBC ก็บอกอย่างนี้ครับอาชญากรสงคราม The Guardian เอา Guardian หน่อยนะฮะอยู่BBC แล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหนังสือพิมพ์แบบเล่นไข่ดีได้ข่าวมากหน่อยนะครับ The Guardianเคมลินทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรกับหมายจับของศาลอาญาโดยบอกว่าฝ่ายตะวันตกต้องการจะโค่นปูตินลงนี่ผมช่วยเถียงแทนปูตินนะที่บอกว่าปูตินไม่รู้สึกอะไรอ้าวกูจะไปรู้สึกทำไมกูไม่สนใจอยู่แล้ววันนี้กูปูตินก็บอกกูก็อยู่รัสเซียกูอ่ะมึงจะมาทำอะไรกูอ่ะแต่ว่าในทางการเมืองของประเทศนี่ภาพลักษณ์ของปูตินนี่เป็นผู้ร้ายมากขึ้นหลังจากสหประชาชาติลงมติเสียงข้างมากแล้วนะครับว่าสิ่งที่ปูตินกระทำผิดตอนนี้เจอศาลแล้วศาลอาญาระหว่างประเทศดำเนินการแล้วนะครับ AP ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับอ้าวนิวยอร์กไทม์เหมือนกัน NPR เหมือนกันนะครับข่าวเดียวกันหมดFox News อ้าวเบื้องหลังของศาลอาญาระหว่างประเทศที่ออกหมายจับปูตินและผลที่ตามมาซึ่งเขาต้องเจอเดี๋ยวผมเก็บสาระสำคัญให้ท่านดูก็แล้วกันว่ามันมีหัวข่าวอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเนื้อความที่น่าสนใจ Newsweek โอ้ Newsweek นี่เล่นอีกมุมหนึ่งครับที่ผมอ่านนี่ให้ได้รู้สึกว่าหนังสือพิมพ์ต่างประเทศกับหนังสือพิมพ์ไทยก็คล้ายๆกันนะครับเขาจะหามุมข่าวเพียงแต่ว่าหนังสือพิมพ์ข่าวต่างประเทศเขาก็เล่นข่าวต่างประเทศอย่างเงี้ยของไทยนี่ส่วนใหญ่เล่นข่าวอาชญากรรมนิวส์วีคบอกว่าคำกล่าวหาปูตินนี่3เรื่องนะครับของศาลอาญาระหว่างประเทศก่อนที่ปูตินจะกลายเป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีเอาท่านเห็นหรือยังครับถ้าไทยเป็นสมาชิก ICC หรือแม้ไม่ได้เป็นถ้ากระทำเหตุการณ์จนกระทั่งเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นนะครับนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะประยุทธ์นั่งอยู่เฉยๆหรือว่าในอนาคตเผด็จการไทยทำรัฐประหารและสังหารประชาชนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเขาบอกหนีหมายจับแล้วอย่างที่นิวส์วีคบอกว่าปูตินหลบหนีคดีซะแล้วนั่นเนี่ยมันเป็นความผมถึงบอกว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไงไม่ใช่ฮาร์ดนะไม่ตายหรอกครับแต่ว่าหมดความชอบธรรมแล้วปูตินวันนี้แล้วก็แล้วปูตินถ้าปูตินไม่ชนะทางการทหารนี่ไม่ต้องพูดเลยตายแน่นะครับคือปกครองประชาชนต่อไปไม่ได้และวันนี้หลายรัฐเริ่มแล้วนะครับเริ่มไม่ฟังคำสั่งแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านดูกันแล้วกันอัลจาซีร่าก็ลงข่าวครับไม่มีอะไรมากVOA ลงนี่ครับให้ท่านดูนี่ดีกว่าว่าหนังสือพิมพ์ฉบับท้องถิ่นลอสแองเจลิสไทม์ลงครับเห็นไหมลอสแองเจลิสไทม์ลงก็ลงเนื้อความเดียวกันนี่แหละศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับปูตินข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามแทมปาเบย์นี่ผมว่าเนี่ยอ่าวแทมปาผมเคยมีสารคดีอ่าวแทมปานะครับเคยไปอยู่พักใหญ่เลยครับแล้วก็เคยจัดทำสารคดีเรื่องอ่าวแทมปาที่เขามีงานประจำปีโจรสลัดบุกอ่าวแทมปานะฮะเคยทำสารคดีให้ท่านดูไปแล้วเรื่องท่องเที่ยว
แทมปาเบย์ท่านเป็นเมืองสวยครับศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับปูตินข้อหาอาชญากรรมสงครามนะครับแล้วก็นี่ยูโรนิวก็เหมือนกันถามว่ามีผลไหมไอ้พลังซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็มีผลอีกแบบหนึ่งนะมันเป็นความรู้สึกของประชาชนหลังจากที่ปูตินบุกทำสงครามบุกเข้าไปในยูเครนลบกันปีหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมาถึงประชาชนแล้ว จะบอกไม่มีผลก็ไม่ได้นะผมเห็นข่าวนี้ผมก็นั่งยิ้มบอกไปได้เหมือนกันนะหลวงพ่อครับพระไปตั้งเต็นท์เลยครับไปตั้งเต็นท์เอาพระพุทธรูปตั้งเลยทุดงอยู่ตรงนั้นเลยกินนอนอยู่ตรงนั้นเลยครับหน้าสถานทูตรัสเซียแล้วบอกว่าจะกลับวัดต่อเมื่อยุติสงครามคือไปต่อต้านรัสเซียว่าให้ยุติสงครามได้แล้วเห็นไหมครับนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์นี่ลงข่าวช่อง7นะครับแต่ผมไม่ได้เอาคลิปข่าวเข้ามาผมจะมาเลิกเมื่อลิขสิทธิ์พาดหัวว่าอาตมามาเพื่อหยุดสงครามพระยึดทางเท้าหน้าสถานทูตรัสเซียอ้างทุกคนต้องเสียสละคนเดินผ่านมาทางเท้าลงไม่ได้ก็บอกก็ไปร้องเรียนเอ้ยพระอะไรมาตั้งอยู่ตรงนี้เขาก็บอกเอ้าก็ไม่เป็นไรเสียสละหน่อยก็แล้วกันนี่เรามาช่วยเหลือโลกนะผมต้องบอกไอ้ความชอบธรรมเนี่ยมันกำลังกระจายตัวไปเรื่อยๆว่ารัสเซียไม่ชอบธรรมยิ่งศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับคราวนี้แล้วก็ประเทศไหนรับปูตินไปหรือว่าปูตินไปเยี่ยมเยือนประเทศที่เป็นสมาชิกไปไม่ได้เลยครับไปไม่ได้เลยต้องให้คนอื่นไปแทนคอยดูก็แล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ตอนนี้ที่เราออกการเนี่ยจีนไปแล้วจีนไปรัสเซียแล้วจีนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าไม่เป็นไรกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้สมาชิก ICC อยู่แล้วแต่ว่าความชอบพลังแห่งความชอบธรรมอันเนี้ยมันกำลังขยายตัวมันไม่ได้มีแค่สารนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นตามมาอีกครับตามเนื้อข่าวบอกว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เนี่ยนะออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินเดี๋ยวมาดูที่ว่าข้อหาอะไรออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามโดยกล่าวหาว่าสั่งการลักพาตัวเด็กชาวยูเครนครับนี่ลักพาตัวเด็กชาวยูเครนระหว่างปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียคำประกาศของศาลอาญาระหว่างประเทศที่เผยแพร่ในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ระบุว่าปูตินคือผู้ถูกกล่าวหามีส่วนรับต้องรับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามจากการนำตัวของเด็กโยกย้ายสถานที่ออกจากพื้นที่ครอบครองในยูเครนไปยังรัสเซียอย่างผิดกฎหมายเอาตัวเขาไปเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเด็กๆอ่ะคำว่าเด็กนี่ผมว่าเขาไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไหร่นะแต่ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นนี่แหละซึ่งอาจจะเป็นไปได้ก็เป็นฝ่ายต่อต้านไงอาจจะต่อต้านรัสเซียได้พวกนี้จับไปก่อนถ้าเป็นอยู่ฝ่ายรัสเซียก็ไม่เป็นไรก็ธรรมดาครับนี่สงครามเป็นอย่างนี้แต่ว่าในทางกฎหมายไม่ยอมกันแล้วยูเครนเขาก็ตั้งเรื่องสิเป็นโจทย์ศาล ICC ได้ออกหมายจับมาเรียอเล็กเซเยฟอะไรเนี่ยชื่ออะไรมาเรียอเล็กเซเยฟนาโลวาเบโลวาหัวหน้าด้านสิทธิเด็กประจำสำนักงานประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียจากข้อหาเดียวกันไม่ใช่ออกหมายจับเฉพาะปูตินนะจับคุณผู้หญิงนี่หัวหน้าหน่วยส่วนงานสิทธิเด็กด้วยนะมันก็แหมมันดูฟังดูมีความชอบธรรมมากขึ้นนะเอาล่ะโอกาสที่จะดำเนินการเขาก็รายงานครับตามเนื้อข่าวโอกาสที่จะดำเนินคดีต่อพลเมืองรัสเซียนั้นทำได้ยาก
เนื่องจากรัสเซียไม่ยอมรับอำนาจทางกฎหมายของศาลอาญาระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนางมาเรียซาคาโรวาแถลงว่าคำตัดสินของศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีความหมายต่อประเทศรัสเซียแม้แต่ในมุมมองกฎหมายก็ไม่มีไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่มีจริงๆต่อรัสเซียนะแต่ว่าประเทศสมาชิกต้องรับกฎหมายเดียวกันเขมรก็ใช่นะเขมรก็เป็นสมาชิก ICC นะครับดังนั้นปูตินมาเขมรยุ่งอีกครับสมเด็จฮุนเซนยุ่งแล้วจะไม่จับก็ไม่ได้ผมว่าในที่สุดปูตินก็ต้องกูอยู่เฉพาะประเทศกูเท่านั้นการคนรัสเซียก็จะรู้สึกเองนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเอาฟังเสียงเขาหน่อยนายดิมิโทรคูเรบากล่าวว่ากงล้อแห่งความยุติธรรมกำลังหมุนไปอาชญากรระหว่างประเทศต้องถูกลงโทษจากการลักพาตัวเด็กและอาชญากรรมอื่นๆไอ้เรื่องนี้แน่นอนครับผมเอาข่าวของไบเดนมาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไบเดนไม่ได้เป็นสมาอเมริกาไม่ใช่สมาชิกนะไม่ใช่สมาชิกของ ICC ไม่ยอมเข้าเหมือนกันแต่ว่าหนุนส่งนะครับอันนี้ต้องใช้สำนวนว่าหนุนส่งนี่จากอินไซเดอร์นะไบเดนบอกปูตินถูกต้องแล้วที่จะถูกดำเนินการสนับสนุนเลยเมื่อสนับสนุนอย่างนี้สมมติว่าปูตินเดินทางมาที่นิวยอร์กอาจจะจับไม่ได้นะเขามาในกิจการของสหประชาชาติแต่เดินเก๋ๆในนิวยอร์กนี่ตำรวจอาจจะจับได้ครับมันมีหมายแล้วนี่ทั้งที่อเมริกาไม่ใช่สมาชิกก็จะทำให้มีอะไรเปล่าผมเนี่ยแหละครับคือกฎหมายเนี่ยศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นกฎหมายแล้วมันเป็นการเมืองอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเราคุยกันอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศที่ผมจะบอกกับท่านปูตินขอโทษไบเดนปฏิเสธนะครับขอโทษไบเดนสนับสนุนหมายจับปูตินชี้ว่าชอบทำแม้รัสเซียจะไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล ICC ก็ตามทีเอาละทีนี้ผมมานั่งคิดดูก่อนที่จะคุยเรื่อง ICC นี่ทำไมรัสเซียต้องไปจับเด็กมาด้วยวะหรือว่าเพื่อความรัสเซียอาจจะถ้ารัสเซียจะแถลงบอกเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนมันอยู่ระหว่างสงครามเลยพาไปเลี้ยงอันนี้มันก็น่าจะตอบโต้ได้นะแต่ข่าวไม่ออกมาแบบนี้เลยครับข่าวออกมาบอกว่าปฏิเสธอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศก็เลยทำให้ผมนึกถึงทำไมสงครามปัจจุบันนี่มันดันไปคล้ายสงครามสมัยอยุธยาวะ นี่ก็คนไปคนมาไปเจอครับกรุงศรีอยุธยาแตกนี่ครั้งที่สองนะมีการเกณฑ์กวาดต้อนคนในวังและประชาชนไปอยู่พม่าครับนี่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเมื่อวันที่19มิถุนายนปีที่แล้วบอกว่าชะตากรรมเจ้าหญิงอยุธยาหลังกรุงแตกย้อนบันทึกพม่าที่น่าสลดใจมีการเกณฑ์พัสนมคนบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเวลาเมืองแตกไปอย่างเงี้ยนะเนี่ยบางทีผมก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ท่านเห็นภาพได้ก็เอาเรื่องประวัติศาสตร์มาเล่าให้ท่านฟังเขาบอกว่าจำนวนที่เกณฑ์ไปนี่เป็นแสนคนนะเป็นแสนคนแต่ว่าตัวเลขมันไม่มีบันทึกไงเขาบอกว่าเอกสารฝ่ายไทยกล่าวถึงจำนวนเฉลยสงครามที่ถูกกองทัพกวาดต้อนไปนี่ก็มีจำนวนมากเจ้านายชั้นสูงนี่มี63พระองค์เฉลยสงครามทั้งหมดที่กองทัพกวาดต้อนไปได้ครั้งนี้แสนกว่าคนนะครับเอกสารฝ่ายไทยบอกว่ามีแค่30,000กว่าคน
นะแล้วก็คนตายอดอยากในสงครามตาย 200,000 อันนี้ก็ท่านไปดูเองผมเอามาให้ท่านเห็นเท่านั้นเองว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ถึงไปจับเด็กจับเด็กจากยูเครนเข้าไปในรัสเซียอันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นความทำให้ศาลอาญาระหว่างประเทศมีความชอบธรรมมากขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าตอนนี้นี่ครับข่าวเดอะการ์เดียนประชาชนในรัฐจอร์เจียนะครับประชาชนในรัฐจอร์เจียนี่ผมเอาข้อความที่ให้ท่านดูมีเนื้อความที่ผมแรงเงาที่สำคัญเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าวันนี้เขาพาดหัวเลยว่ารัสเซีย has lost its soft power รัสเซียได้สูญเสียพลังความชอบธรรมแล้วทำไมถึงสูญเสียเขาบอกการสูญเสียนี่คือทำให้ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นในเครือข่ายไม่ยอมรับรัสเซียแล้วนี่เป็นข่าวเมื่อเขาบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์เกิดการเดินขบวนในเมืองในรัฐจอร์เจียที่แสดงออกถึงการไม่ยอมรับอำนาจของรัสเซียอำนาจกฎหมายต่างๆเป็นการส่งสัญญาณเตือนปูตินว่าการรุกรานยูเครนแบบไม่ชอบธรรมกำลังกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับประเทศยุโรปตะวันออกที่เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตมาพูดง่ายเครือข่ายที่เขาเรียกคล้ายๆกันคือจักรภพนะครับประเทศที่อยู่ในรัสเซียเดิมเนี่ยอย่างเบลารุสที่เข้ากับรัสเซียและอีกหลายประเทศที่เข้าแต่อีกหลายประเทศเริ่มตีออกห่างจากรัสเซียถึงบอกว่านี่คือพลังของที่เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่เดอะการ์เดียนเขาบอกไว้แต่แน่นอนครับเรื่องการจะเป็นยังไงต่อมันยังคุกรุ่นล่าสุดมีการซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับจีนเนี่ยซ้อมกันรู้แล้วนะฮะแต่อันนี้รัสเซียจีนอิหร่านร่วมกันฝึกการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันครับเอาท่านทราบอย่างนี้แล้วท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าสถานการณ์ยังขับกันลุกผัดกันรับสู้กันอยู่อย่างเงี้ยแต่รัสเซียมีเรื่องการทหารอย่างเดียวแต่ฝ่ายตะวันตกนี่เขายึดกุมความชอบธรรมเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศถามว่ารัสเซียไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยแล้วทำไมศาลอาญาระหว่างประเทศรับฟ้องไปดำเนินการได้อันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ อยากจะเรียนท่านนิดนึงว่าส่วนหนึ่งของศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยคนที่จะถูกจับมาขึ้นศาลยกตัวอย่างของประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ยอมลงสัตยาบันไปเป็นสมาชิกแล้วครับสมัยคุณชวนไปสมัครเป็นสมาชิก ICC แล้วนะครับอย่างว่าถามว่ารับไปสมัครทำไมมันต้องรอเลยนี่ประเทศต้องรอเป็นองค์กรนานาชาติแต่พอหลังจากนั้นมาดูแล้วกระทรวงการต่างประเทศบอกเฮ้ยประเทศเรานี่เกิดมีการสังหารประชาชนตั้งแต่6ตุลา14ตุลาเนี่ยเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นประมุขแห่งรัฐในฐานะเป็นผู้นำสูงสุดเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยต่อมาก็เลยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9นะเลยไม่ลงสัตยาบันเลยค้างตึงอยู่อย่างนั้นแหละครับผมเนี่ยที่จะพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยไปเป็นลงสัตยาบันเสียไหนๆก็เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าการสังหารประชาชนในประเทศไทยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมจำความได้นะผมเป็นนักศึกษาโตแล้วเรียนปีหนึ่งแล้วเนี่ยไปชุมนุมเมื่อเหตุการณ์14ตุลาอย่างเงี้ยก็ถูกไล่ยิงตั้งแต่ตอนนั้นไล่ยิงเสร็จถนอมสั่งหรือใครสั่งก็ไม่รู้
แล้วถนอมก็กลับมาประเทศไทยได้โดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีอะไรเลยครับเออแปลกดีไหมเหตุต่อมาอีก3ปีเหตุการณ์6ตุลาสังหารประชาชนที่ธรรมศาสตร์ไม่มีคนผิดเลยครับไม่มีการดำเนินคดีใดๆเลยผมตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งมาเป็นพลเรือนในเหตุการณ์พฤษภาธมินก็ฆ่าประชาชนที่ลาดประสงค์จนกระทั่งมาเป็นผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นก็มาสมัครผู้แทนราษฎรเป็นส.ส.ก็ยังยิงประชาชนอีกเอาแล้วคุณเห็นประชาชนเป็นอะไรกองทัพเห็นประชาชนเป็นอะไรจะบอกโอ้ยรักประชาชนปกป้องประเทศชาติปกป้องพระมหากษัตริย์ไอ้คุณก็ใส่ไข่ว่าคนเหล่านี้คืออริราชศัตรูเป็นเวียดนามตอนนั้นสงครามเวียดนามนี่นะตอนที่อยู่สงครามเวียดนามยังคุกคุนอยู่นั้นก็บอกว่าคนที่อยู่ในธรรมศาสตร์เป็นพวกเวียดนามแต่สงครามจบแล้วและที่อยู่บนถนนสุจินดาไล่ยิงนั่นน่ะที่จำลองนำคนไปต่อสู้นั่นน่ะอันนั้นน่ะเป็นเวียดนามแล้วเปล่าเลยครับคือกูหาเรื่องถ้ามึงขัดอำนาจกูก็ฆ่าแล้วล่าสุดก็53ที่ลาดประสงค์นี่คือจุดประเด็นที่ทำให้ผมคิดว่าผมเป็นผู้แทนราษฎรนี่จะหาทางอย่างไงที่จะให้การสังหารประชาชนมันยุติสักทีหนึ่งจึงเป็นประเด็นที่ทันทีที่ผมเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศผมก็ออกข่าวเลยว่าผมจะไป ICC ทั้งที่ตอนนั้นนี่งบประมาณยังไม่ผ่านนะผมสภาเลือกแล้วให้ผมเป็นประธานกรรมธิการแล้วแต่งบประมาณยังไม่มีผมบอกไม่เป็นไรผมควักกระเป๋าไปเองผมไม่ได้นำคณะไปทั้งหมดนะไปโดยส่วนตัวก่อนไปเดินหน้าก่อนไปกลุยทางก่อนแล้วผมทันทีที่ผมแถลงข่าวว่าผมจะเดินทางไปคุณประยุทธ์ตอนนั้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกส่งสัญญาณมาหาผมเลยออกข่าวเลยครับไม่ใช่ส่งมือถือโทรศัพท์หาผมนะออกข่าวเลยผมแถลงเสร็จแกก็แถลงต่อว่าคุณสุนัยเป็นส.ส.อาวุโสแล้วนะจะทำอะไรก็ควรจะให้รู้บ้างว่าอะไรควรไม่ควรไอ้ภาษาอย่างเนี้ยเข้าใจได้หมายถึงอะไรเวลาจะพูดถึงกษัตริย์พูดถึงว่าจะปกป้องกษัตริย์หรือเพื่อพระมหากษัตริย์เนี่ยนี่แหละครับรัฐพันลึกมันเป็นอย่างนี้เขาไม่พูดตรงๆเขาจะใช้ภาษาว่าควรหรือไม่บังควรถ้าใส่ว่าบังควรแล้วก็ใช่เลยควรหรือไม่ควรนี่ก็ใช่แล้วการจะพูดถึงพระองค์ท่านก็ใช้เบื้องบนเบื้องสูงอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือค้านแล้วก็พยายามจะปล่อยข่าวว่าการเป็นสมาชิก ICC เนี่ยจะทำให้พระมหากษัตริย์นั้นได้รับผลกระทบกระเทือนอ้าวถ้าเราจะใช้หลักการเรื่องกฎหมายอย่างที่ติงวังติงเหลืองทั้งหลายพูดบอกว่าไม่ผิดแล้วกลัวอะไรก็พูดได้ไหมครับเมื่อพระมหากษัตริย์ไม่ผิดแล้วไปกลัวอะไรอ่ะกับพระองค์ท่านไม่ได้สั่งฆ่าใครไม่ได้สั่งฆ่าประชาชนนี่จะไปกลัวอะไรเห็นไหมฮะเราก็ใช้ได้แล้วจริงๆเนี่ยอาจจะบอกเอ้าไอเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินราชประสงค์เลือดมันอาจจะพัวพันได้เรื่องนี้ ICC เขามีระเบียบเลยก็คือว่าถ้าลงสัตยาบันวันนี้นะย้อนหลังกลับไปไม่นับครับเขาไม่ดำเนินคดีย้อนหลังแต่ว่าวันข้างหน้าไม่ได้นะอันนี้ผมก็ไปชี้แจงจัดสัมมนาหลายครั้งอาจารย์ปิยบุตรก็เคยผมก็เชิญไปพูดคือเราต้องการจะตีข่าวดังนั้นข่าวนี้มันชัดเจนแล้วว่าเรื่องอดีตจบไปแล้วไม่เอาดังนั้นอันนี้บอกให้ท่านเข้าใจนะครับใครที่บอกว่าจะจับตัวคนสังหารประชาชนที่ราชประสงค์มาดำเนินคดีเนี่ยอันนี้โดยหลักของ ICC ข้างหลังไม่เอาครับเอาข้างหน้าถ้าเอาข้างหน้าเนี่ยกษัตริย์จะไปกลัวอะไรอ่ะพระองค์นี้ก็ขึ้นมาเป็นรัชกาลใหม่ไม่เห็นต้องกลัวเลยแต่ว่าประเภทเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยอันนี้แหละที่มันเป็นปัญหา
แล้วปรากฏว่าที่ร้ายที่สุดที่เผด็จการหวาดกลัวที่สุดว่าเวลากูยึดอำนาจได้แล้วคนต่อต้านมาฉันจะต้องไปยิงประชาชนอะไรต่างๆเหล่านี้ไปจับประชาชนอาจจะเจอเป็นจำเลยในคดีศาลอาญาได้นั่นหมายความว่าถ้าลงสัตยาบันแล้วยึดอำนาจก็ยากสังหารประชาชนก็ยากไล่ทุบไล่ตีจับเข้าปรับทัศนคติเป็นร้อยเป็นพันก็ยากครับเห็นประโยชน์หรือยังครับดังนั้นวิธีการที่จะนำประเทศชาติเข้าสู่กลไกของการพัฒนาอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีมันมีครับมันมีท่านอาจจะถามว่าเราสุไรทำไมไม่ทำซะเลยทำให้สำเร็จก็พยายามทำครับอำนาจผมมีเท่านี้แล้วทำยังไงผมเริ่มต้นจากการติดต่อเดินทางไปพบประธานศาลอาญารองเทศ2ครั้งครั้งที่1ไปด้วยงบประมาณส่วนตัวครั้งที่2นำคณะกรรมาธิการต่างประเทศไปเลยครับมีรูปมีหลักฐานอยู่ไปพบแล้วก็ยื่นหนังสือเชิญประธานศาลอาญารองประเทศมาประเทศไทยให้มาพูดในรัฐสภาให้ไปเข้าเฝ้าในหลวงเพื่อที่จะให้ทหารต่างๆเนี่ยปรับตัวซะทำความเข้าใจใหม่ว่ามันไม่ใช่ไอ้หลายเรื่องเนี่ยเรากลัวผีครับเพราะเราอาจจะทำอะไรไม่ดีกว่าผีหรือไงก็ไม่ทราบก็เลยกลัวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ว่าผมพูดเฉยๆนะผมตั้งคณะอนุกรรมการมาพิจารณาเรื่องนี้เลยแล้วก็เตรียมงานมีตัวแทนอัยการมีตัวแทนศาลมีตัวแทนตำรวจทหารกลาโหมมานั่งประชุมร่วมกันเลยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจหลักการของกฎหมายของเขาแล้วเลิกหวาดกลัวเพื่อจะนำประเทศชาตินี่เข้าสู่เส้นทางประชาธิปไตยไม่มีใครมาฆ่าประชาชนแบบล้างเผ่าพันธุ์แบบไม่มีความผิดไม่ต้องตัดสินอย่างเหตุการณ์ราชประสงค์เลือดเนี่ยคนตัดสินประหารชีวิตนายไอ้ทหารใน10นะครับที่มันนั่งอยู่บนยอดตึกอะมันเห็นใครวิ่งๆมันยิงเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับแล้วนี่แหละครับกลายเป็นปัญหาลุกลามทำให้ไอ้3ปโทราชยึดอำนาจและออกนโยบายยุทธศาสตร์20ปีก็คือต้องการให้คดีอาญาขาดอายุความสิ้นอายุความสักทีแล้วก็จะได้จบสำหรับมันหน้าว่านะไอ้เราก็อยากจะให้จบตอนที่เป็นรัฐบาลคราวที่แล้วสมัยยิ่งลักษณ์ก็เสนอให้เกิดการปรองดองออกกฎหมายนิรโทษกรรมทั้งคนทำผิดและก็คนที่ถูกกระทำลืมเรื่องความหลังเสียปรากฏจตุพรค้านบอกเหมาเข่งปรากฏว่าเสร็จแล้วไอ้เผด็จการนี่นิรโทษกูก็เป็นนิรโทษแล้วกูก็ยึดอำนาจแล้วเอากูทำให้ตัวเองพ้นผิดอย่างเดียวเลยแล้วก็ไล่จับพวกเสื้อแดงเป็นไงยิ่งหนักใหญ่ผมนึกบอกว่าวันนี้ครับถ้าจะเอาให้บ้านเมืองเนี่ยกลับสู่ภาวะปกติเราเดินหน้าเราเลิกกันสักทีศาลอาญาระหว่างประเทศจะเป็นคำตอบและที่มันเป็นคำตอบมากที่สุดก็คือคดีสังหารประชาชนสังหารหมู่ประชาชนเนี่ยอย่างพฤษภาธมินปี535ราชประสงค์53เนี่ยอันนั้นแหละครับเป็นคดีที่ไม่มีอายุความครับไอ้ยุทธสั่งสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกตั้งแต่ต้นไอ้ยุทธสั่งรัฐมนตรีกลาโหมไอ้ป้อมผบ.ทบ.ไอ้ป๊อกรองผบ.ทบ.สั่งการด้วยไอ้ยุทธไม่มีสิทธิ์มานั่งเสนอหน้าเป็น3ป.เป็นรัฐบาลอย่างนี้หรอกครับถูกจับครับใครจะมาจับมีอำนาจอยู่ในประเทศไทยก็อย่างปูตินเนี่ยมึงลองออกนอกประเทศสิประเทศก็ไม่ใช่มหาอำนาจเนี่ยถ้าเขาฟ้องว่าไอ้3ปอนี้แล้วก็ไอ้3ปอไปไหนไม่ได้เลยครับจะไปอเมริกาก็ต้องไปทางสิทธิ์ที่เกาหลีเจอครับ ต้องเลือกประเทศทางสิทธิ์ที่ไม่เป็นสมาชิกครับแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณเป็นสมาชิกเท่านั้นคุณไม่เป็นสมาชิกก็ถูกดำเนินคดีได้ถ้าสหประชาชาติเห็นว่าการกระทำของคุณโหดร้ายมากอย่างกรณีนี้
กรณีของปูตินนี้ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็จะเห็นว่ากระบวนการต่างๆที่ เราผลักดันกันมาเนี่ยมาถูกทางแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้ไอ้คนที่อยากจะรักษาอำนาจไว้มันก็ยังจะรักษาอำนาจแบบเผด็จการไว้แล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดก็จะยิงประชาชนถ้าใครต่อต้านอย่างนี้แล้วก็ไอ้อย่างนี้บ้านเมืองไม่มีทางสงบเลยดังนั้นวันนี้ที่พรรคก้าวไกลเขาเสนอเรื่องนี้ว่าจะต้องลงสัตยาบันถูกต้องครับแต่ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าต้องได้เสียงมากในสภาดังนั้นวันนี้คำว่าแลนสไลด์เนี่ยมันกำลังจะบอกอำนาจของประชาชนส่วนข้างมากว่าจะเอาทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันกลับสู่ภาวะปกติให้ได้มันมีกติกามันมีเงื่อนแง่มันมีเงื่อนไขที่วางระบบไว้ได้เยอะครับเพราะเดี๋ยวนี้การกฎหมายระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศกติกาการแซงชั่นต่างๆมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆดังตัวอย่างเรื่องของปูตินนี่ไงที่ผมบอกกับท่านนะครับว่าเอาเถอะปูตินบอกใครจับฉันไม่ได้แต่ว่าปูตินจะปกครองประเทศยังไงล่ะในเมื่อคุณเป็นผู้นำแล้วคุณไปได้แค่ครึ่งโลกอีกครึ่งโลกไปไม่ได้อย่างเงี้ยแม้กระทั่งสมมติว่าสงครามจบแล้วเจรจากันได้แล้วสมมตินะหมายจับยังอยู่ครับดังนั้นปูตินจะมาอังกฤษไม่ได้มาเยอรมันไม่ได้มาประเทศที่เป็นสมาชิกมีสิทธิ์ถูกจับถ้าไม่จับผู้นำประเทศถูกคอมเพลนอีกได้ท่านเห็นกติกาของโลกแล้วนะครับว่ากติกาของโลกนั้นถูกวางระบบมากขึ้นทำให้ประชาชนมีใช้พลังแห่งความชอบธรรมเนี่ยเข้าไปจัดการได้ก็เหมือนกับพระนะครับองค์เดียวครับแต่ไปนั่งอยู่หน้าสถานทูตรัสเซียบอกเสียสละเรียกร้องขอให้รัสเซียถอนฐานทัพอย่างนี้เป็นต้นนะครับออกจากยูเครนเสียแต่ขอโทษนะตำรวจก็จับพระไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องให้เห็นว่าพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ผมแปลง่ายๆว่าเป็นพลังแห่งความชอบธรรมเนี่ยมันมีน้ำหนักและมันไม่มีพิษร้ายมันมีแต่บวกเป็นพิษร้ายกับผู้ที่กระทำผิดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับข่าวประจำรายการวันนี้อยากจะเผยผลที่ต้องท่านจะต้องกดโพวันนี้หน่อยนะครับเรื่องของผลโพที่ผมฝากท่านไว้เรื่องสว.อุปกิจมาบีบน้ำตาเนี่ยท่านรู้สึกยังไงปรากฏว่าล่าสุดข่าวคนที่รู้สึกจะไม่เชื่อเลยนะคือคุณรังสิมันโรมครับข่าวที่มีบอกคุณรังสิมันโรมลุยต่อนี่แสดงว่าในความรู้สึกสำหรับโรมก็คงไม่ได้รู้สึกสงสารหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงมติชนวันนี้พาดหัวบอกว่าโรมโพสต์โต้กลับยิบอุปกิจชี้คือเขาแถลงเรื่องเงินซื้อไฟไม่เคลียร์ขายโรงแรมให้เอ็ดดี้มีพิรุธจ่อชงปปช.ฟันซ้ำอีกเรื่องสอแจ้งความเท็จนี่ผมอยากเอาข่าวพบเอาที่มาติดพันมาให้ท่านให้มันจบขบวนเสร็จแล้วที่คุณอุปกิจแถลงข่าวเลยไปอีกเลยไปถึงผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งบอกว่าเป็นเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกันเป็นเรื่องการเมืองนะครับปรากฏว่าบอกว่าตำรวจที่เขียนหนังสือรายงานเอกสาร7หน้าที่ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วนะครับไม่เอามาคุยอีกเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้เอกสารนั้นเนี่ยเป็นข้อเขียนของ
พันตำรวจโทมานะพงศ์วงพิวัตรแต่ว่ามีเพื่อนนะครับมีเพื่อนสนิทชื่อพันตำรวจโทธีรวัฒน์ปัญญาธรรมกุลเป็นเพื่อนรักกันนะฮะกับพันตำรวจโทมานะแล้วคนนี้ก็มีภรรยาสมัครส.ส.อยู่พรรคก้าวไกลนะครับก็บอกเอกสารหลุดเพราะเหตุนี้ปรากฏว่าภรรยาเขาเลยโต้สังคมมันเป็นภาวะการที่จะไปผูกขาดไม่ให้ใครพูดอะไรไม่ได้แล้วความลับเนี่ยมันก็ไหลกันอย่างเงี้ยครับไหลกันจริงตามนี้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าคุณแจมซึ่งเขาเป็นผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลเนี่ยถูกพาดพิงมาถึงว่าเป็นภรรยาของเพื่อนตำรวจนะครับนายพันตำรวจโทมานะพงศ์นั่นไปนู่นก็เขาก็บอกเอ้าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรนี่เขาก็เปิดเผยว่าเขาเป็นภรรยาตำรวจแล้วมาสมัครผู้แทนแล้วเขาบอกมันเกี่ยวอะไรกันก็ไม่มีอะไรครับก็เพียงแต่ผมรายงานให้ท่านเห็นว่าให้มันเสด็จน้ำข่าววันนี้ลือกันไม่ใช่ลือมันเป็นเรื่องที่ต้องยุบแล้วล่ะครับเพราะวันที่23นี่ยุบไม่ได้แล้วนะมันเป็นวันหมดอายุแล้ว ยุบได้อย่างช้าวันที่22นะครับแต่ถ้าประยุทธ์ดันไปยุบ22มันก็เกินเหตุและเกินมันมินเม แต่ขอโทษถ้าเลยไป22ไปนี่เจ๊งกระบงหมดนะ สสย้ายพรรคก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะต้องย้ายภายใน60วันถ้าไม่ได้ยุบสภาแต่ถ้ายุบสภาก็30วันโอเคแต่วันนี้ ผมอาจจะพลาดก็ได้นะแต่ข่าวในประเทศเนี่ยออกมาลึ่มหมดแล้วครับว่ายุบแล้ววันนี้คือวันจันทร์ที่20แต่จะยุบหรือไม่ยุบผมถือว่ามันต้องยุบอยู่แล้วจึงไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเรื่องตื่นเต้นที่เราจะดูก็คือว่าบรรยากาศนับแต่วันนี้ไปซึ่งเสมือนการยุบสภาแล้วประยุทธ์หมดอำนาจแล้วก็ประชุมครม.ก็ทิ้งทวนกันเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหรือเราจะประเมินสถานการณ์อะไรกันได้บ้างอันที่หนึ่งดูเรื่องโจ๊กๆก่อนนะครับตอนนี้จะมีข่าวเรื่องโจ๊กกันเยอะแยะคือป้ายหาเสียงนะครับป้ายหาเสียงคือเขียนผิดนี่มันเรื่องใหญ่นะมันกลายเป็นว่าจะบอกว่าก็เลยถูกเยาะเย้ยแต่เจ้าตัวอาจจะบอกว่าดีเหมือนกันนะคนจะได้พูดถึงเยอะๆว่าฉันเขียนผิดแต่ว่ามันบอกให้เห็นถึงความไม่ถี่ถ้วนความไม่เรียบความไม่จะเรียกว่าไม่มืออาชีพก็ไม่ได้นะแต่ละคนก็สมัครส.ส.กันมานานแล้วแต่เป็นความผิดพลาดที่อภัยกันยากเหมือนกันนี่คือป้ายโฆษณาหาเสียงของคุณหญิงหน่อยครับคือท่านจะให้เสนอยกเลิกกฎอัยการศึก กลายเป็นกฎอัยการศึกษาครับนี่เขาวงมาให้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็หลงไปป้ายเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นสิครับท่านดูป้ายดีนะเดี๋ยวผมจะมันมีอีกมุมหนึ่งนะครับมีอีกมุมหนึ่งท่านเดี๋ยวนะคนละฉากเลยนะเอามาวางคู่กันก็จะเห็นชัดว่าคนละฉากเลยด้านหลังคนละฉากหลังเลยแสดงว่าไม่ได้ตรวจเลยจริงๆแล้วมันก็ออกไปแต่วันนี้ก็คงจะตามเก็บเลยนะครับคือคุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยประกาศเป็นนโยบายใหญ่เลยยกเลิกกฎอัยการศึกแต่กลายเป็นกฎอัยการศึกษาส่วนจะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะนี่ผมเอาเรื่องโจ๊กมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็
มีข่าวเรื่องการหาเสียงที่เชียงใหม่ที่ผมคุยกับท่านไปแล้วนะครับปรากฏว่ามีข่าวเพิ่มเติมมาหน่อยที่ทำให้เราได้เห็นเรื่องราวให้ยาวขึ้นนิดหนึ่งก็คือใช้ตำรวจกว่าพันนายครับที่ประยุทธ์ไปเชียงใหม่เมื่อสองสามวันก่อนนั่นนะครับแล้วก็มีคนประท้วงที่ผมให้ท่านดูแล้วนะครับมีป้ายประท้วงมาหาป้อคิงหยางมาหาพ่อมึงเหรอที่เชียงใหม่ที่มช.ก็มีประท้วงมีตำรวจแต่ที่มันน่าเกลียดก็คือมีการเอารถของมหาลัยเชียงใหม่ครับออกมาเลยออกมาบังเพื่อที่จะปิดกั้นไม่ให้เห็นนะครับนี่ครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่จะคุยกับท่านวันนี้คืออธิการบดีนี่อนุญาตให้เอารถของมหาลัยเชียงใหม่เอามาบังครับบังไม่ให้เห็นป้ายต่างๆเพราะเดี๋ยวประยุทธ์เสด็จมาประยุทธ์เสด็จมาเราจะเห็นป้ายนอกจากเอาตำรวจบังแล้วยังไม่พอเอารถอย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับรถบัสของมหาลัยมาจอดคาอยู่นั่นบังจุดที่ขึงป้ายกันตรงนี้เองครับที่ผมบอกว่าเป็นประเด็นที่จะตามมาให้ท่านเห็นก็คืออธิการบดีท่านนี้เนี่ยท่านได้แสดงตัวชัดเจนมากนะครับว่าสนับสนุนประยุทธ์เต็มที่นี่ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีท่านจะสนับสนุนผมก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงท่านนะเพราะเป็นเสรีภาพที่ฉันจะชอบใครแต่สิ่งที่ท่านแสดงออกจากการที่ประยุทธ์สั่งการจัดการจัดการคุณป้าวันธนาที่ราชบุรีจำภาพนี้ได้นะครับนี่จำภาพนี้ได้นะภาพลงข่าวหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดแต่อธิการบดีคนนี้ดันโพสต์บอกว่าเป็นการจัดฉากโจมตีด้วยครับอันนี้เกินเหตุแล้วเกินเหตุ Facebook ของคุณนิเวศนันทจิตบอกภาพนั้นเป็นความจริงนักข่าวควรรู้ทันมีการเซตอัพจัดฉาก3นิ้วเพื่อให้ถูกอุ้มจากการสร้างภาพนั้นโพสอันนี้ก็ตอนหลังก็รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยมันทำเกินไปเว้ยก็เลยถอดออกที่ผมบอกกับท่านไปแล้วเมื่อวันก่อนเมื่อวันเสาร์ลวนพฤหัสเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้ภาพนี้พอมาประกบกันอีกทีก็เห็นชัดอย่างนี้นี่เองถึงได้อนุญาตให้เอารถบัสออกมาใช้เพื่อสนองกลัวว่าสมเด็จประยุทธ์จะเสด็จแล้วทอดพระเนตรเห็นต้องแซวประยุทธ์มันแรงหน่อยมันทำตัวเหมือนเจ้าเลยครับใช้ระบบการจัด security นี่เหมือนกันเลยด้วยเหตุนี้เองนะครับก็เลยถูกประจานประท้วงจากอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลที่พูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการทำหนังสือถึงอธิการนะครับเรื่องการใช้รถของมหาลัยในการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความเห็นนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่17ตอนที่เขาก็อ้างว่าพลเอกประยุทธ์มาที่เชียงใหม่อาจารย์ท่านนี้ท่านก็เลยทำหนังสือนะครับทำหนังสือประท้วงแล้วก็กล่าวถึงเรื่องนี้ซึ่งผมก็จะไม่อ่านรายละเอียดนะครับแต่ว่าเนื้อความก็คื
เป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบของอธิการบดีนี่อาจารย์สมชายศิลปปรีชาศิลป์อาจารย์สมชายศิลปรีชาศิลปกุลขอประทานโทษนะครับวันที่19มิถุนายนก็ไม่ใช่วันก็19มีนาคมครับโทษ19มีนาคมปีนี้เมื่อไหร่กี่วันนี้ก็โอเคทีนี้เรามาดูว่าการยุบสภาเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยน่าจะเป็นเรื่องของการเทงบนะครับการเทงบประมาณแต่บอกท่านนิดนึงว่าเมื่อยุบสภานี้แล้วแล้วเกิดเลือกตั้งแล้วก็สมมติว่าประยุทธ์ได้มาเป็นนายกอีกท่านรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นประยุทธ์ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินอีกครับเพราะถือว่าเป็นต่อเลยครับเป็นต่อเลยตามที่ไอ้วิษณุมันแก้ไขกฎหมายให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ท่านทราบว่าท่านจะได้นายกที่เราไม่มีโอกาสตรวจสอบท่านได้เพราะว่าท่านเป็นต่อเลยครับนะฮะอ้าวแต่จะตีความว่าท่านไม่ได้เป็นต่อต้องแจ้งออกก็ดีครับแต่ถ้าบอกตีความว่าจบแล้วต้องแจ้งทรัพย์สินเราก็จะรู้แต่ผมกลัวจะตีความว่าเป็นต่อเลยพอรักษาการเสร็จก็แต่งตั้งก็แกก็เป็นอีกเอาละครับแต่จะเป็นยังไงก็ตามทีเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำไปเมื่อการประชุมครม.ครั้งสุดท้ายเมื่อวันอังคารแต่ว่าพรุ่งนี้จะประชุมหรือเปล่าไม่แน่แต่ถ้ายุบสภาวันนี้พรุ่งนี้ประชุมโครงการอนุมัติไม่ได้นะครับได้เป็นครม.รักษาการแต่เฉพาะแค่นี้เนี่ยคนไทยก็บาดเจ็บแล้วล่ะครับเพราะว่าเมื่อเอาประชุมเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยมีการเทงบประมาณกันอีก 170,000 ล้านบาทครับอนุมัติโครงการใหญ่ๆอีก 170,000 ล้านบาทนะครับเทกระจาดนี่กรุงเทพธุรกิจลงข่าวเทกระจาดอีก 173,000 ล้านบาทนะครับอนุมัติก่อนยุบสภาแล้วก็ดำเนินการจัดการอะไรอีกบ้างที่สำคัญคือมีการอนุมัติให้ขึ้นเงินเดือนครับขึ้นเงินเดือนของกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ไปเก็บรัฐบาลหน้านะผมก็แปลกใจเอ๊ะไอ้นี่มันจะบอกว่าวางกับดักมึงมาเป็นรัฐบาลมึงก็รับผิดชอบไปแต่กูเก็บเสียงก่อนแล้วนะครับกูเก็บเสียงหาเสียงเรียบร้อยแล้วครม.ชุดเขาบอกคณะรัฐมนตรีสุดท้ายได้ให้ขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ว่าให้ไปมีผลเอาวันที่1ตุลาคม66ขึ้นวันเนี้ยแต่ไปรับนู่นให้เริ่มวันที่1ตุลาอ้าวเขาจะเลือกตั้งกันนี้แล้วท่านเห็นเลยไหมคือนี่มันหน้าบัดสีบัดเตลิงที่สุดขึ้นเงินเดือนแต่กูไม่ได้หาเงินมาจ่ายให้นะแต่กูขอคะแนนก่อนว่ากูเป็นคนขึ้นเงินเดือนให้ก็ไม่เป็นไรครับก็นี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นจากสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำแล้วยังมีเรื่องที่มันน่าอับอายขายขี้หน้าอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอนุมัติเทงบแล้วก็การไปหาเสียงโดยใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นค่าเดินทางโดยอ้างว่าไปตรวจงานไอ้อย่างนี้ผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปนะครับ
แต่พอประกาศยุบปั๊บตอนนี้มึงไม่ต้องไปตรวจแล้วนะควักกระเป๋าสักทีนั่งเครื่องบินนั่งรถยนต์อะไรก็จัดสักทีนะครับอันนี้มาเรียกว่าเป็นแบบข้าราชการทหารเลยไม่ต้องจ่ายสตังค์มีแต่รับตังค์อย่างเดียวตลอดชีวิตวันนี้ประยุทธ์ลงแล้วนะครับได้เงินได้ทองมาก็ควรจะจ่ายสตังค์ผมเองจะไม่บอกว่าการวิเคราะห์ใครจะได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าหนังสือพิมพ์วันนี้ลงข่าวออกมาเป็นกระแสเดียวกันไม่ใช่เพิ่งลงวันนี้นะครับแต่หมายความว่ามันเป็นระลอกมาเรื่อยๆแต่ครั้งล่าสุดนี่ปลาใสใหญ่ที่ชลบุรีกับที่ระยองโพมันก็ออกมาในช่วงนี้ครับจริงๆเขาก็ทำโพมาเรื่อยๆนี่ผมก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเมื่อท่านติดตามแล้วท่านจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้ามันมีการขี้โกงหักหลังหรือว่าดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนี่โกงการเลือกตั้งเราจะได้รู้นะครับเพราะโพลเหล่านี้วันนี้บอกท่านเลยว่าทัศนคติของประชาชนไม่มีผิดแล้วเพราะมันไม่รู้กี่โพลแล้วที่เพื่อไทยนำอุ้งอิงนำเนี่ยล่าสุดไทยรัฐที่ลงข่าวนะครับเช้าวันนี้นิด้าโพยกแรกอิงนายกเพื่อไทยนำห่างคู่แข่งครับนะเดลีนิวภูมิใจไทยพลังประชารัฐปิดดีลจับขั้วลงตัวเขาเอารูปที่ประชุมครม.คราวที่แล้วแล้วอนุทินก็เลยพาคณะไปนั่งกินข้าวกับพลเอกประวิตรจริงๆก็คืออยากจะบอกประยุทธ์ว่ามึงไม่เอาโครงการรถไฟฟ้าสีส้ม 70,000 กว่าล้านเข้าครม.กูก็เลยหันมาจับกับทางนี้แล้วเดลีนิวก็เลยไปลงครับแล้วลงควบคู่กับว่าโพอุ้งอิงนำนั่งนายกหมดเลยครับข่าวสดจับตาบิ๊กตู่ได้เลิกยุบสภา14พฤษภานะครับก็เอาภาพปราศรัยของเพื่อไทยมติชนก็บอกยุบสภา20มีนาไทม์ไลน์กกต.กาบัตร14พฤษภาก็14พฤษภาเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าการหาเสียงครั้งนี้คนที่น่าสังเวชที่สุดนะครับคือคนที่มีอำนาจอยู่แล้วก็บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานไม่มากๆในอำนาจจะมาเสียสละคุณอรุณครับคุณอรุณเขาทำการ์ตูนมาทำให้เราเข้าใจได้ดีฮะเจ้าประยุทธ์กับเจ้าประวิตรเต้นฮูลาฮุปแล้วก็คิดบอกห่วงแห่งอำนาจห่วงที่หยุดไม่ได้คือถ้าหยุดเมื่อไหร่มันล่วงครับไอห่วงฮูลาฮุปเหมือนอำนาจเนี่ยนะมันเป็นห่วงอำนาจที่หยุดไม่ได้ต้องเต้นสายตูดไปเรื่อยๆแล้วก็ทางคุณธนพลอิ๋วสกุลเนี่ยเขาก็เลยเอาภาพนี้ผมเลยจับมาประกอบกับเรื่องเต้นฮูลาฮุปเนี่ยพลเอกประวิตรแค่จะขึ้นเวทีนะครับที่เชียงใหม่ล่าสุดเนี่ยไปที่เชียงใหม่ไอ้ที่เชียงใหม่ดันไม่ได้จัดเวทีพิเศษให้แบบใช้เครนยกอ่ะให้ขึ้นเวทีนี่แกขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะแกขึ้นไม่ได้แล้วคุณธนพลบอกเห็นการขึ้นเวทีปราศัยของพลเอกประวิตรวงสุวรรณที่เชียงใหม่ใครคิดว่าประวิตรจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3บ้างครับคือท่านไม่ได้ออกความเห็นแล้วแต่ว่าสภาพการมันไม่ใช่แล้วแล้วก็โพนะครับนี่คือโพนิด้าล่าสุดนะครับโพนิด้าล่าสุดเหมือนที่เขาเอาไปเป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั่นแหละคือเขาบอกว่าบุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งนี้อันดับหนึ่งคืออุ๊งอิ๊ง 38.20%
อันดับสองคือคุณคุณพิธา 15.75% อันดับ3ยังเป็นประยุทธ์อยู่นะครับ4ไม่ต้องพูดถึงคือยังไม่รู้จะเลือกใคร 9% 5สุดารัตน์6เสรีพิสุทธิ์คุณกรณ์นี่อันดับ10เลยคุณอนุทินอันดับ9 1.5%ผมว่าในอันนี้เนี่ยมีคำอธิบายที่มันตรงใจผมไม่ต้องเหนื่อยที่จะมานั่งวิเคราะห์ท่านฟังหรือว่าอาจจะถูกท่านว่าเอาว่านั่งเทียนอยู่คนเดียวละคุณสุนัยนะจริงๆผมก็ฟังวิเคราะห์ข่าวจากหลายฝ่ายนะครับมาทีมงานเราแต่วันนี้ผมสบายไปกว่านั้นขออนุญาตเอาคุณธนพลมาเล่าหน่อยก็แล้วกันคุณธนพลได้วิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นเมื่อมีการยุบสภาแล้วจะเกิดการผลการเลือกตั้งยังไงโดยสรุปจากหลายๆเรื่องซึ่งตรงกับที่ผมเข้าใจแล้วก็ผมมองว่าเป็นเหตุเป็นผลดีคุณธนพลเริ่มบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้าน 100% คุณธนพลนี่เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันนี่นะครับแล้วท่านก็ฟันธงนี่มาหลายครั้งแล้วนะแต่ท่านบอกว่าท่านมองเห็นภาพของรัฐบาลหน้าเลยอันนี้บ่งเล็บนะผมคิดว่าท่านคงมองตามกฎเกณฑ์ตามข้อมูลที่มีนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะมีอะไรหักโกงการเลือกตั้งมีการยุบพรรคอะไรต่างๆอีกเรื่องนะแต่ว่าถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยผมมองว่าท่านมองอย่างใช้วิทยาศาสตร์เป็นเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์สังคมมองอย่างเป็นเหตุเป็นผลท่านบอกประยุทธ์เป็นฝ่ายค้าน 100% นักการเมืองคนไหนที่เลือกประยุทธ์ถือว่าทิ้งไพ่โง่กลุ่มทุนผูกขาดไหนที่ยังเลือกประยุทธ์ถือว่าทิ้งไพ่โง่ทั้งสำรับที่ผมเอามาอ่านเนี่ยหนึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาถึงใจดีแล้วก็อันที่สองคุณธนพลนี่เขาไม่ได้มีไปขยายให้ประชาชนได้ทราบผมเลยถือว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ถือว่าเป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปเพราะท่านวิเคราะห์ตรงดีมากไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องเล่นสำนวนนะครับว่าจริงๆถ้าท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่รายวันนี่คงจะม่วนชื่นดีเหมือนกันนะทีนี้ท่านพูดถึงนายทุนต่างๆพูดถึงกลุ่มต่างๆท่านบอกว่าถ้าใครยังจำกันได้ในช่วงที่ประยุทธ์จันทร์โอชาพักปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายน2565อนุทินชาญวิริกุลซึ่งตอนนั้นกำลังขึ้นหม้อกวาดต้อนส.ส.หลายจังหวัดพร้อมกับโปรโมชั่นยกจังหวัดเท่ากับ1รัฐมนตรีจำได้นะครับที่ตอนนั้นกำลังโปรโมตได้เดินทางไปกระทรวงกลาโหมเพื่อประกาศเจตนาว่าจะยืนเคียงข้างประยุทธ์ท่านดูรูปนะครับดูรูปให้ดูทีหนึ่งเขาถ่ายภาพบนนั่นนะตอนนั้นนะที่ประยุทธ์รักษาการเพราะว่าศาลพิจารณามีมูลเลยต้องหยุดเป็นนายกชั่วคราวก่อนแล้วพลเอกประวิตรก็ทำหน้าที่ปรากฏคุณธนพลบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินกำลังขึ้นหม้อก็ไปบอกอยู่กับประยุทธ์นะแต่ภาพล่างนี่คือประชุมครม.ครั้งสุดท้ายแล้วรถไฟสีส้มไม่เข้าประยุทธ์ไม่ให้เข้าอนุทินจะไปเจรจากับประวิตรเพราะเรื่องรถไฟสีส้มหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นเวลาเดียวกันเลยครับเสร็จจากครม.ก็ไปบ้านป่าลอยต่อเลยเขาก็เลยตีความว่าคงจะแค้นเรื่องนี้ก็เลยไปประกาศตัวเลยไปอยู่กับประวิตรกันแล้วกันแล้วก็ทิ้งประยุทธ์แล้วนี่คือเรื่องราวผมสรุปให้ท่านฟังแต่ผมว่าอ่านอีกทีนึงให้ท่านฟังแล้วกันนะครับบอกว่าไปเยี่ยมที่กระทรวงกลาโหมเพื่อประกาศเจตนาว่าเป็นยืนเคียงข้างประยุทธ์
ในเวลานั้นประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังไม่เปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่เสนอตัวแต่แผนมีหมดแล้วผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้รวมไทยสร้างชาติยังไม่ปังเพราะแค่หวังให้ได้เก้าอี้25ที่นั่งเพื่อเสนอให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่าขณะที่อนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยก็พบวิบากกรรมที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนโยบายกัญชาที่คิดว่าจะได้เสียงกลับไม่เป็นไปตามคาดแถมมาเจอวิบากกรรมรถไฟฟ้าสายสีส้มของชอการช่างก็ถูกเบรกไม่ให้เข้าครม.สุดท้ายสมศักดิ์สุดท้ายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาพรรคภูมิใจไทยก็ถูกพรรคปฏิบัติหน้าที่นี่ยังไม่รวมถึงที่ดินเขากระโดงของตระกูลชิดชอบอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้ไม่หวังจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับหวังเพียงแค่จะได้เข้าร่วมคณะรัฐมนตรีก็พออันนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์นะไม่ใช่ไปได้ยินมานะคุณธนพลเขาวิเคราะห์แต่วิเคราะห์แบบตรงๆก็ดีเหมือนกันนะครับสภาพประยุทธ์ตอนนี้ก็ไม่ต่างจากหมาตายที่เห็บต้องกระโดดล่าสุดอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ายข้างมายืนอยู่กับประวิตรวงสุวรรณด้วยความหวังว่าจะลากกันเข้าไปรวมกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั่นเองดังภาพที่ปรากฏล่าสุดคือการที่ไปกินข้าวที่บ้านป่ารอยต่อของประวิตรวงสุวรรณนี่ก็เป็นเรื่องแปลกดีคุณธนพลวิเคราะห์ว่าภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐนี่จะจับมือกันมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเลยเนื้อหอมซะจนเผด็จการอยากจะมากอดกันทุกพรรคเลยนี่มันจะว่ายังไงเนี่ยผมก็จะคันหัวแทนไอ้เจ้าของนี่เขาไม่บอกเลยนะเขาไม่ได้บอกไปชวนมาเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่อย่างนี้ไม่ถูกเหมือนนะท่านธนพลวิเคราะห์อย่างเนี้ยเขาก็แต่ว่าท่านธนพลวิเคราะห์มาแน่ไปจับมือกันเพื่อจะมาเลยเอาละครับอ่านต่ออีกหน่อยนะครับแปลว่าอะไรสภาพของประยุทธ์จันทร์โอชาและพรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้ไม่มีอะไรไปต่อรองกับใครทั้งสิ้นและเป็นที่รังเกียจของทุกพรรคแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลเองดังนั้นสภาพของประยุทธ์และรวมไทยสร้างชาติคือพรรคฝ่ายค้าน 100% นะครับภายหลังการเลือกตั้ง2566ก็ลองดูกันต่อไปว่าวิเคราะห์ถูกไหมนะครับแต่แนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างที่ผมบอกดูจากโพดูจากอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนดูจากข่าวสารนะนักการเมืองต่างๆที่หนีตายอพยพไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชา 80-90% จะสอบตกแต่ถึงจะสอบได้ก็คงต้องเป็นฝ่ายค้านอย่างแน่นอนแต่นักการเมืองก็ยังมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้แก้ตัวแต่ตรงนี้สำคัญนะบรรดาเจ้าสัวตอนสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องดูเจ้าสัวด้วยว่าเจ้าสัวจะควักตังให้ยังไงเพราะแน่นอนครับประยุทธ์มันมีตังเท่าไหร่มันขี้เหนียวไม่ควักเองนี่เป็นเรื่องที่ผมวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นแล้วทำให้มันยึกยักไม่เปิดตัวสักทีตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วตัวก็ไม่ไปอึกอักรอว่าเจ้าสัวจะจ่ายสตังค์หรือเปล่ามันเลยถูกใจผมตรงนี้คือการวิเคราะห์การเมืองนี่ต้องเอาให้ชัดอย่างนี้ครับของจริงมันคือเรื่องนี้พฤติกรรมประยุทธ์มันเป็นคนมันมีสตังค์แต่มันขี้เหนียวมันขายที่ดินได้600ล้านที่ดินเปล่าๆเน่าๆที่บางแคนะห่างถนนด้วยนะ
ไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยกลางทุ่งเนี่ยขายให้เสียเจริญน่ะ600แล้วมันมาเป็นนายกพอขายปั๊บมันก็ยึดอำนาจแล้วก็เป็นนายกอีก8ปีเงินก็เก็บถึงต้องฟอกเงินไงต้องฟอกเงินไอ้ตู้ห่าวมันก็เลยเข้ามาเกี่ยวข้องสิเพราะพวกนี้มันช่วยฟอกเนี่ยมันต่อเชื่อมกันได้วันนี้ก็ไม่อยากควักสตังค์ออกมาคุณธนพลบอกแต่บรรดาเจ้าสัวต่างๆที่แทงหวยประยุทธ์จันโอชามาตลอด 8-9 ปีถ้าใครยังอยู่กับประยุทธ์จนปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทิ้งไพ่โง่ทั้งสำรับเห็นไหมปลตอนนี้เสียเจริญสิริวัฒนภักดีก็ไม่ว่างจะรับโทรศัพท์คุณประยุทธ์ด้วยแล้วครับผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าเจ้าสัวเนี่ยพอถึงเวลาเลือกตั้งเนี่ยถูกไถแน่นอนนะครับไม่ให้ก็อึกอักเพราะโครงการก็ที่ผ่านมาก็ช่วยเหลือกันจ่ายสตังค์ไปแล้วถึงจะมาเอาอีกอะไรอีกเนี่ยแล้วคราวที่แล้วทำไมเขาให้อ่ะอันนั้นเขามีสะกิดมันมีฟ้าสะกิดมาพวกนี้ก็ต้องจ่ายสตังค์ให้ถึงบอกว่าสถานการณ์ก่อน62การเลือกตั้ง62กับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี66นี่มันคนละสถานการณ์แล้วอย่างที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยน บางทีก็ต้องพูดกันอ้อมๆอย่างนี้ พูดถึงคุณธนพลแล้วก็ต้องขอประทานโทษนะครับที่อ้างอิงท่านหลายครั้งวันนี้ก็จะขอช่วยโฆษณาสินค้าให้ท่านหน่อยเหมือนคุณอรุณน่ะคุณอรุณนี่เขาอยู่มติชนเขาวาดรูปนะฮะอันนั้นก็เขาขายดีอยู่แล้วเขาเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าหนังสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันเป็นนิตยสารเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกปิดเดี๋ยวบรรณาธิการก็ถูกจับนะครับแล้วเขาก็ออกเป็นไม่ได้ออกทุกเดือนหลายเดือนนะฮะแล้วก็ไม่ได้ออกทุกวันก็เห็นใจครับเลยโฆษณาให้หน่อยฟ้าเดียวกันเล่มใหม่ครับอ่านชื่อก็น่าโฆษณาให้แล้วครับอันนี้เป็นข่าวราษฎรสำนักจัดอยู่ในหมู่ข่าวราษฎรสำนักฟ้าเดียวกันบอกหนังสือพิมพ์ตุลาการในพระปรมาภิไธยจะไปบอกว่าเอ้ยมี112ก็ไม่ใช่ก็ใช่ก็ผู้พิพากษาไงผู้พิพากษาเนี่ยเขาตัดสินในนามพระปรมาภิไธยแต่พอมาลงปกบอกตุลาการในพระปรมาภิไธยแม่น่าฟังน่าดูเพราะว่ามีข่าวลือมากไม่ใช่ข่าวลือปรากฏการณ์ที่เห็นก็คือศาลในพระปรมาภิไธยนี้ไม่ได้ทำแต่ในนามธรรมดาแต่เอียงกระเท่เล่ให้เลยนี่มันคือบรรยากาศนะครับไอการที่ไม่ให้ประกันตัว112ตัดสินคดีเป็ดยางก็112อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเน่าแล้วอ่ะพอเขาออกหนังสือเล่มนี้ปั๊บคนอ่านปั๊บเข้าใจเลยว่าเนื้อในน่าอ่านมากนะครับถ้าใครมาอเมริกาก็ซื้อมาฝากผมสักเล่มก็ได้นะแล้วอีกท่อนหนึ่งบอกทหารไทยตามพระราชนิยมนี่คือหนังสือพิมพ์ซึ่งโอ้คงจะหนาหลายหน้าเหมือนกันนะนี่เอียงข้างนะฮะหนังสือพิมพ์พร้อมจัดส่งในวันที่30มีนาหนังสือพิมพ์เขาออกเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าหากซื้อหนังสือเล่มอื่นด้วยเขาจะส่งให้ทีเดียวเลยแล้วคำบรรยายเขาเนี่ยมันน่าฟังซะด้วยนะเขาบอกบางช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ขุนศึกก็คือผู้มีส่วนสำคัญว่าจริงๆเขาทำอาร์ตมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูนิดหน่อย
นี่หน้าปกอย่างนี้คำบรรยายอย่างนี้ข้อความสำคัญเขานะครับเอาอันนี้ขึ้นแล้วเดี๋ยวท่านอ่านไปตามนี้แค่คำโปรยของเขานี่นะครับก็มันหยดแล้วบางช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ขุนศึกก็คือผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันศักดินาให้ก้าวขึ้นมามีบทบาทบางช่วงเวลาศึกศักดินาก็ช่วยสนับสนุนขุนศึกให้สามารถดำรงฐานะต่อไปได้แน่นอนว่าความสัมพันธ์ระหว่างขุนศึกและศักดินามีพลวัตไม่หยุดนิ่งตามแต่บริบททางการเมืองสังคมเศรษฐกิจของสังคมไทยรวมถึงบริบทของสังคมโลกด้วยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งสองฝ่ายเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญต่อกันนี่แหมเปิดเขาเอาหน้านี้มาให้ดูนี่ก็อยากอ่านต่อนะครับผมก็ถือโอกาสช่วยโฆษณาให้คุณธนพลด้วยนะครับท่านบรรณาธิการเพราะผมอ้างอิงถ้อยคำท่านหลายทีข่าวราษฎรสำนักอีกอันหนึ่งนะครับเป็นข่าวที่ฟ้าหญิงผมเรียกของผมอย่างเงี้ยนะมันเรียกติดปากจะเรียกพระพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครกรมพระศรีสว่างผมไม่เรียกนะฮะมันเปืองเน็ตมันยาวเสด็จไป อิสราเอลนี่ครับอันนี้เป็นข่าวของกรมประชาสัมพันธ์นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คืออันที่หนึ่งในความรู้สึกของประชาชนเนี่ยพระองค์ท่านน่าจะเสด็จไปไหนไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้องนั่งล้อรถนั่งวีลแชร์ตลอดเกือบจะตลอดเวลาจนกระทั่งโฆษณาของลาซาด้านั่งวีลแชร์เลยจะเจอ112เข้าไปแล้วคือนั่งวีลแชร์นี่ก็กลายเป็นโต๊ะเก้าอี้วิวแชร์เฉพาะของกษัตริย์เท่านั้นหรือเปล่าผมก็แปลกใจมากเป็ดยางก็เจอ112นั่งวิวแชร์ลาซาด้าก็เจอไปแล้วปรากฏว่าวันนี้เราจะเห็นว่าท่านทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงครับเดินทางไปต่างประเทศได้แต่คำว่าแข็งแรงนี่คงไม่ได้หมายถึงว่าไปยกน้ำหนักอะไรอย่างนั้นนะครับก็ทรงเดินได้ว่างั้นเถอะนะฮะเดินได้ไม่ได้ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสืออย่างที่ภาพเราเห็นจนกระทั่งเขามีนิกเนมเรื่องปลาทูอันนี้เป็นข่าวของกรมของสำนักพระราชวังนะครับจะเสด็จระหว่างวันที่4ถึงวันที่17มีนาถ้าท่านบอกเอ้ยรู้อยู่แล้วคุณสุนัยทำไมต้องมาบอกอีกก็เห็นข่าวอยู่แล้วไม่เห็นข่าวขาดหายเดี๋ยวก่อนก็อย่าเพิ่งว่าอย่างนั้นเอาให้ท่านเห็นเป็นทางการก่อนนี่ก็ช่อง7นะครับอันนี้ช่อง7สีก็รายงานข่าวนี้เหมือนกันอันที่1มันเป็นเรื่องแปลกไม่ใช่แปลกอ่ะมันก็เป็นเรื่องน่าสังเกตเมื่อ10ปีที่แล้วท่านก็เสด็จไปนะเสด็จไปอิสราเอลนะฮะเห็นไหมนี่เป็นข่าวผู้จัดเป็นข่าวของสถานทูตอิสราเอลรายงานเสด็จระหว่างวันที่11ถึงวันที่24ตุลาคม2555นี่ก็11ปีแล้วไอ้นั่นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ที่อยากให้ท่านเห็นก็คือ1การเสด็จของท่านนั้นเนี่ยที่ถูกต้องเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์เสด็จออกนอกราชอาณาจักรจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเนี่ยต้องออกข่าวอย่างนี้ครับต้องรายงานข่าวอย่างนี้นี่คือรูปแบบหนึ่งในรัชกาลปัจจุบันที่เราชี้ให้เห็นได้เลยแต่ปรากฏว่าในหลวงรัชกาลที่10เสด็จไปเยอรมันอยู่เราไม่รู้เลยครับทั้งที่เห็นภาพอยู่ที่เยอรมันข่าวหนังสือพิมพ์ลงอยู่เยอรมันแต่ปรากฏว่าเยาวชนกลุ่มราษฎรคุณเพนกวินอีกหลายคน
ปราศัยบอกท่านอยู่เยอรมันไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยทำไมชักโทรมหาราชขึ้นที่พระราชวังเจอ112ครับแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวต้องสู้กันแทบเป็นแทบตายอดอาหารก็ประกันตัวได้พอถึงเวลาสืบพยานไม่ให้เรียกเอกสารเหล่านี้มาสืบอีกไม่ให้เรียกกำหนดการเดินทางของเครื่องบินมาสืบอีกบอกไม่เกี่ยวกับคดีตกลงนี่จะปกปิดความจริงทั้งหมดเลยหรืออย่างไรทั้งที่ความจริงมันก็เป็นอย่างที่ผมให้ท่านดูเนี่ยว่ารูปแบบก็เห็นพระนองยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนี่ยท่านเสด็จไปก็ต้องออกประกาศปกติอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องปกติหนึ่งเป็นกำหนดหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังเป็นแบบพิธีของเขาที่ต้องทำอย่างนี้นี่ผมยืนยันให้ท่านเห็นนะสองกระบวนการอันนี้เนี่ยมันน่าจะทำอะไรให้มันเป็นปกติสักทีได้ไหมครับที่ผมบอกว่าข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปเนี่ยเราเห็นแต่ตัวหนังสือแล้วก็จัดหน้าโพสต์หน้าจออย่างเงี้ยเป็นข่าวแต่ข่าวอื่นๆไม่ลงภาพนะครับแล้วตอนหลังนี่อาจจะไม่ลงข่าวทีวีหรือยังไงก็ไม่ทราบผมก็เลยถือโอกาสเอาข่าวที่ขาดหายไปมาให้ท่านดูนะครับนั่นก็คือการเสด็จไปมีรูปว่าพระองค์ท่านทรงมีพระอริยบทยังไงพักผ่อนยังไงแต่เนื่องจากว่าราชการไม่เปิดข่าวก็เลย เก็บข่าวจากที่อื่นมาให้ดูขณะที่นั่งทรงนั่งอยู่ชายทะเลนะครับที่อิสราเอลที่ผมบอกเนี่ยคือกรมประชาสัมพันธ์ถ้าออกข่าวซะตรงไปตรงมาก็เปิดรูปก็ไปรูปไปเห็นอะไรนี่ครับก็ท่านก็นั่งวีลแชร์บางตอนก็เดินบางตอนก็นั่งวีลแชร์ก็โอเคครับท่านก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายแต่ภาพอย่างนี้เราหาดูในสำนักข่าวของราชการไม่ได้นะครับเลยต้องขอดูจากที่อื่นอย่างนี้ครับก็เสด็จเดินไปก็ไปได้แต่ว่าก็เกาะกันไปนะฮะก็แล้วแต่นะครับเมื่อท่านอยากจะเสด็จไปต่างประเทศก็ไปอย่างนี้มีคนดูแลตลอดแล้วก็พระองค์ท่านก็ไปที่กำแพงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำแพงกำแพงตะวันตกที่รู้จักกันในนาม กำแพงร้องไห้กำแพงนี้เขาเป็นกำแพงศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ผมเป็นกรรมาธิการต่างประเทศก็เตรียมจะนำพาคณะ ไปเยือนอิสราเอลเหมือนกันแต่การเยือนอิสราเอลกับอาหรับในวันนั้นกับวันนี้ก็คล้ายกันคือถ้าไปที่หนึ่งเนี่ยจะไปต่ออีกที่ไม่ได้แปลกดีก็กะว่าจะไปแต่โอเคก็มารัฐบาลซะก่อนไม่เป็นไรครับอันนี้ก็คือข่าวจากราชสำนักนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ใครไปที่นั่นเขาจะถือเป็นโชคลางก็ไปแตะที่กำแพงคุณทรัมป์ก็ไปนะครับเป็นกำแพงพันปี 2,000 ปีเนี่ยนะแต่ปรากฏว่า ภาพที่ท่านเสด็จไปเนี่ยท่านก็ทรงพระเกษมสำราญก็ถ่ายรูปไปได้ก็ดีฮะก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มีความสุขผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเอาข่าวมาให้ดูให้เห็นว่าทำไมไม่เปิดข่าวให้มันตรงไปตรงมาซะอย่างนี้นะครับทุกพระองค์อ่ะจะได้ไม่ต้องมีใครไปติดตามไปปราศัยแล้วก็ถูกจับทั้งที่พูดความจริงแล้วรูปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องเปิดเผยขณะที่แตะกำแพงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามือคันแล้วคนที่เอาข่าวมาลงอ่ะใน Royalist Market Press ก็โค้ดรูปท่านขึ้นมาได้พบความจริงว่า
หูของท่านนี่ติดเพชรตลอดแนวเลยโอ้อาจจะเป็นอันนี้มั้งเลยไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเพราะเดี๋ยวนี้มันโค้ดได้ขยายภาพได้แล้วก็ใช้ภาษาบรรยายแบบผมไม่ต้องอ่านนะครับไม่ต้องอ่านก็มันอาจจะเกินเลยไปมากๆผมไม่อ่านแต่ว่าผมนับเพชรได้นี่กี่เม็ดเนี่ย3เม็ด4เม็ด5เม็ด6เม็ด7เม็ด8เม็ดเกือบ10เม็ดกันนะก็ไม่เป็นไรครับใครอาจจะแซวบอกว่านี่แหละท่านเป็นแบบอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะพูดกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่เกินเลยไปถึงขนาดนั้นแต่อยากจะบอกให้เห็นว่าพระองค์ท่านยังมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะครับแล้วก็อันที่สองการเดินทางอย่างเนี้ยการประกาศเป็นข่าวทางการอย่างเงี้ยถูกต้องนะครับดังนั้นมันจะบอกเองว่าที่เยาวชนเขาคอมเพลนเรื่องนี้ว่ารัชกาลที่10ท่านไม่ออกหมายกำหนดการแล้วท่านไปอยู่ต่างประเทศโดยไม่บอกกับพระสงฆ์นิกรอย่างเป็นทางการนี่มันไม่ถูกต้องก็เลยถูกจับดำเนินคดีมันก็แปลกดีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็นับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับเป็นช่วงของการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วรายการของเราก็อาจจะเน้นข่าวเรื่องการเลือกตั้งมากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าบรรยากาศแต่ก็ไม่ทิ้งข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเพื่อให้เป็นจุดทางเลือกที่ท่านจะเข้ามาฟังเกร็ดข่าวสำคัญสำคัญจากสุนัยทีวีและสุนัยแฟนคลับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็โหวตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทุกครั้งที่ดูแล้วก็เห็นโฆษณากรุณาอย่า กดข้ามนั่นเป็นรายได้เล็กน้อยของเราโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ถ้ามีโฆษณาก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับเราก็ถูกอายุศูนย์ยุทธวิบัติมันต่อต้านตลอดแต่ว่าตั้งแต่เป็นรัฐบาลรักษาการนี่ผมว่ามันน่าจะเผาลงได้ก็ยิ้มออกกันทุกคนนะครับส่วนจะยิ้มได้เต็มที่ไหมก็ต้องดูจากผลการเลือกตั้งอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยิ้มออกก็คือไอ้ยุทธมึงเอาแค่รักษาการนะอย่าบ้าเกินเหตุ ขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับ